ว่าได้เวลาอันสมควรแล้วที่เราจะได้รับฟังท่านวิทยากรเราเสวนาโต๊ะกลมกันนะครับวันนี้ก็คือจะมีการน่าจะมีการโต้ตอบประเด็นอะไรต่างๆน่าสนใจกันนะครับยามบ่ายนี้นะครับก็เราจะพูดถึงเรื่องขององค์ความรู้ของมนุษยวิทยาไทยในคริสตศตวรรษที่21โดยมีวิทยากรทั้ง4ท่านนะครับที่ตอนนี้ขึ้นเวทีเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีศาสตราจารย์ดร.อนันต์กาญจนพันธ์ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยุกติมุกดาวิจิตคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุชาดาทวีสิทธิ์สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยศิลปะมหาวิทยาลัยมหิดลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จักริดสังคมณีภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดำรงพลอินจันทร์หัวหน้าภาควิชามนุษยวิทยาคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรขอเชิญครับครับเรียนท่านผู้มีเกียรตินะครับแล้วก็คณาจารย์นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับจากกำหนดการที่แต่ละท่านได้รับนะครับอาจจะมีเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากว่าเรามีข้อผิดพลาดเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องรายชื่อผู้ร่วมในการเสวนาโต๊ะกลมนี้นะครับพอดีว่าท่านอาจารย์ยุตินะครับเพิ่งจะเดินทางกลับมาจากเวียดนามกับนครพนมนะครับก็มาถึงเมื่อช่วงเวลากลางวันนี้เองนะครับก็แล้วก็อาจารย์เตรียมมาพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นในหัวข้อแรกเนี่ยนะฮะในประเด็นแรกก็ให้อาจารย์ยุติท่านเปิดประเด็นก่อนนะครับแล้วก็จะมีตามลำดับก็คืออาจารย์อนันต์แล้วก็มีอาจารย์สุชาดาแล้วก็อาจารย์จักริดนะครับผมมีเวลาให้ประมาณสัก15ถึงไม่เกิน20นาทีนะครับอาจารย์แล้วก็จะได้เปิดโอกาสให้ได้สร้างบทสนทนาหรือว่าวิวาทะอย่างที่อาจารย์ปิ่นแก้วได้เสนอแต่ตอนเช้านะครับครับเชิญอาจารย์ยุติครับครับก็ขอบคุณครับอาจารย์ดำรงพลก็ขอบคุณนะที่เชิญแล้วก็โชคดีที่ผมกับประธานนะฮะก็พอดีคือเราไม่ได้คุยกันมาก่อนก็เลยไม่ทราบว่าจะพูดไงทีนี้เปิดว่าระหว่างนั่งรถกลับมาจากจากอะไรอ่ะจังหวัดเงียอานนะครับที่เวียดนามเมื่อวานแล้วก็มาที่นครพนมแล้วก็ระหว่างเดินทางมานี่ผมก็นั่งแก๊กแก๊กอะไรไปนะก็เลยเตรียมออกมาเป็นอันนี้ก็เลยผมก็เลยขอว่าขอผมพูดก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวให้ท่านอื่นวิวาทาด้วยนะครับจริงๆผมพูดจากส่วนหนึ่งก็คือมาจากวิชาที่ว่าผมต้องคิดว่าคือที่ธรรมศาสตร์เนี่ยเราสอนทฤษฎี2วิชาก็คือทฤษฎีที่เป็นมนุษยาคลาสสิกกับมนุษยาร่วมสมัยที่ร่วมสมัยเนี่ยผมก็สอนมา 2-3 ปีแล้วแล้วก็ผมก็พยายามจะปรับปรุงเนื้อหาเรื่อยๆแล้วก็จะเล่าถึงว่าผมสอนอะไรแล้วก็พยายามจะเสนอประเด็นอะไรบ้างนะครับในช่วงที่ถ้าจะบอกว่ามนุษยาในศตวรรษที่21นะครับจริงๆในตามเนื้อหาวิชาเนี่ยนะครับเราเรียนกันแบบนี้คือมนุษยาในช่วงที่เป็นคลาสสิกเนี่ยเราสอนจนกระทั่งถึงที่ธรรมศาสตร์นะครับจนจบทศวรรษ70ก็คือจบที่คลิฟฟอร์ดเกิร์สนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือ เป็นมนุษยาที่เราเรียกว่าเป็นคอนเทมพอรารีคือหลังจากเกิร์สนะครับก็คือโพสต์คลิฟฟอร์ดเกิร์สคืออะไรนะฮะผมจะไปเร็วๆนะฮะก็คือง่ายๆเลยก็คือว่าโอเคเริ่มจากงานของเชอรี่ออทเนอร์นะครับที่เปิดประเด็นไว้นะครับประเด็นเรื่อง practice theories นะครับแล้วก็ตอนหลังคือผมคิดว่ามันเป็นช่วงกว้างที่ใหญ่มากๆแต่ว่ามีรายละเอียดมากกว่านี้แล้วก็มาถึงตอนหลังเลยที่จะมีอะไรใหม่จริงๆก็คือ ontological turn ซึ่งจริงๆผมก็มาเริ่มอ่านเมื่อสัก 4-5 ปีนี้เองนะครับมันมีอยู่ 3-4 ด้านด้วยกันนะฮะที่ผมจะเล่าให้ฟังว่าผมคิดว่ามันมี challenge อะไรใหม่ๆในศตวรรษที่21แล้วเดี๋ยวแต่ละท่านก็ช่วยสนทนากับผมแล้วกันหรือว่าใครจะไปทางไหนก็แล้วแต่นะครับประเด็นแรกก็คือในแง่ของสังคมวัฒนธรรมเนี่ยอันนี้ผมแค่ไฮไลท์ว่าโอเคงานที่ผมถือว่าเป็นตัวอย่างก็คืออย่างงานของเรย์มอนด์วิลเลียมส์นะครับมาร์กซิสม์และลิเทเรเจอร์นะครับอันนี้ก็เราก็จะอ่านกันแต่ว่าเราอ่านกันมากกว่านี้มากแต่ว่าประเด็นที่สำคัญก็คือว่าความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับบุคคลหรือว่าปัจเจกเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะฮะแล้วก็มีความขัดแย้งภายในสูงสังคมมีความแตกต่างมากมายแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับมีทั้งงานของอย่างของวิลเลียมส์ของวิเยอร์แล้วก็ฟูโกนะครับเป็นอีกมิตินึงที่มีการเปลี่ยนแปลงมากๆนะครับของงานในศตวรรษที่21คือ
การศึกษาเรื่องพื้นที่คือทั้งหมดเนี้ยมันต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายตั้งแต่ปลายทศวรรษตั้งแต่ปลายศตวรรษที่20นั่นแหละนะครับแต่ว่าในปีในทศวรรษ70มันจะมีงานใหม่ๆพวกนี้ออกมานะครับหรืองานที่สนใจเรื่องพื้นที่จริงๆแล้วมันก็อย่างจริงๆแล้วมันก็เริ่มมาตั้งนานแล้วตั้งแต่งานของเอริกวูฟที่พูดถึงเรื่องชาวนาพอพูดเรื่องชาวนามันออกไปจากหมู่บ้านออกไปจากอะไรต่อมีอะไรนะครับมนุษย์อยากก็ไม่สามารถที่จะพูดถึงเฉพาะในชุมชนเล็กๆได้ต่อไปนะครับเพราะนั้นโดยเฉพาะยิ่งพองานที่ชิ้นใหญ่นะครับมหาการของเอริกวูฟเรื่องEurope and the People Without History นะครับก็ในปี1985เนี่ยก็จะเปิดภูมิแดนไปเยอะนะครับแต่ว่างานในแนวนี้มันก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งคือมาเราไม่สามารถที่จะอ่านได้ทุกชิ้นนะครับในวิชาเดียวนะฮะแล้วโดยเฉพาะยิ่งข้อจำกัดของนักศึกษาไทยที่ไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษได้เร็วๆเนี่ยนะฮะผมก็เลยเลือกอ่านตอนหลังๆผมก็จะเลือกอยู่ประมาณอยู่ระหว่างงานของเดวิดฮาร์วีย์นะครับที่พูดเรื่องเสรีนิยมใหม่กับงานของพวก post colonialism นะครับอันนี้ผมอยากจะพูดถึงปัญหาอันนี้นิดนึงเหมือนกันเพราะว่าพอเวลาที่เราพูดถึงเรื่องพื้นที่แล้วเสร็จแล้วมันมีปัญหาใหญ่อยู่ตรงที่ว่าในการศึกษาทางมนุษยวิทยาที่เวลาเราศึกษาพื้นที่เล็กแล้วเสร็จแล้วเราจะเชื่อมโยงไปสู่พื้นที่ใหญ่อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องยากมากๆนะครับในการที่จะทำตรงนี้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันเรียกร้องทักษะของการศึกษาทั้งในการศึกษาเจาะพื้นที่และการศึกษาในเชิงเอกสารต่างๆนานาครับการวิเคราะห์เชื่อมโยงในเชิงโครงสร้างขนาดใหญ่นะครับในระดับโลกนะฮะแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญเหมือนกันก็คือแนวคิดเรื่องหลังอาณานิคมนะครับ postcolonialism ซึ่งเป็นปัญหามากเหมือนกันในการที่จะสอนให้กับนักศึกษาในประเทศไทยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าปัญหาใหญ่คือเราไม่ค่อยรู้สึกว่าเราถูก colonize นะครับเราไม่ค่อยรู้สึกว่าเราถูก colonize แต่ว่าเรามองไม่เห็นว่า colonizer คือใครอย่างนี้มากกว่านะครับแล้วก็สำหรับผมต้องคอยบอกนักศึกษาว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยคุณควรจะเข้าใจว่าเราทุกคนถูก colonize โดยสยามนะฮะถ้าคิดอย่างนั้นตั้งแต่ต้นอาจจะคิดอะไรได้ต่อไปเพราะฉะนั้นอย่างงานของดิเพศจักรปาตีเนี่ยนะครับก็จะเป็นงานที่อ่านแล้วคือสนุกสนานมากนะฮะคือมีทั้งข้อถกเถียงทางทฤษฎีแล้วก็ไองานวิจัยในระดับลึกแต่ว่าประเด็นที่สำคัญคือการที่เขาบอกว่าเวลาที่บอกว่า provincializing Europe เขาไม่ได้จะทำให้ยุโรปกลายเป็นแค่ส่วนเดียวแล้วเป็นแค่หมู่บ้านเดียวแต่ว่าเขากำลังจะบอกว่าวิธีที่จะวิพากษ์ยุโรปเนี่ยมันต้องคุณไม่สามารถที่จะหนีไปจากความเป็นยุโรปได้หรอกแต่ว่าจะคิดอะไรใหม่ๆจากความคิดของคนยุโรปเองได้อย่างไรนะครับซึ่งอันนี้ในนี้ก็จะเห็นภาวะของความเป็นยุโรปเองที่มันมีทั้งลักษณะที่ย้อนแย้งในตัวเองของมันยังไงแล้วนำไปสู่การที่จะเข้าใจสังคมอย่างของเขาพูดถึงบ้านเกิดเขาที่บังกลาเทศนะครับซึ่งบังกลาเทศใช่ไหมนะซึ่งในอินเดียนั่นแหละครับแต่ว่าจะเป็นในส่วนที่ใช้ภาษาเบงกาลีนะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าการเมืองในอินเดียในเอเชียใต้ซึ่งมันมีลักษณะที่เป็นสมัยใหม่แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความไม่สมัยใหม่อยู่ในนั้นเนี่ยเราจะเข้าใจมันได้อย่างไรนะครับในแง่ของวิทยานะครับผมคิดว่าผมดึงเล่มนี้มาเพราะว่าเวลาคนอ่าน Outline of Theory of Practice ของบูเดียร์เนี่ยคนมักจะไปให้ความสนใจกับแนวคิดเรื่อง habitus เรื่อง structure เรื่องอะไรต่อมีอะไรแต่ว่าผมคิดว่าประเด็นสำคัญมีอยู่ที่เรื่องวิธีวิทยาที่ฉีกออกมาจากวิธีคิดในฉีกออกมาจากข้อถกเถียงเรื่องการสังเกตหรือการตีความที่เถียงขึ้นมาระหว่างงานของเดอร์คามแล้วก็เวเบอร์นะครับแต่ว่าคือผมคิดว่าบทที่1ของหนังสือเล่มนี้เป็นอาจจะเป็นบทที่คนไม่ค่อยอ่านเพราะว่าเป็นบทที่อ่านยากมากแล้วก็ว่าด้วยไอวิธีวิทยานะครับคือการที่จะสัญญาจะบอกได้ว่า เราจะไม่เป็นทั้ง objectification แล้วก็ subjectification ขอโทษนะครับผมใช้สับนี้ไปเลยนะฮะหวังว่าถือว่าทุกคนเป็นนักมนุษยานะฮะหรืออยากจะเรียนมนุษยานั้นน่าจะเข้าใจเรื่องพวกนี้หมายความว่าในด้านหนึ่งเนี่ยข้อถกเถียงอย่างเรื่องการสังเกตนะครับอย่างถ้าเราอ่าน
มารินอฟสกี้มันก็จะติดอยู่กับวิธีการแบบวิทยาศาสตร์แต่ว่าถ้าเราอ่านงานของเวเบอร์แล้วก็มาถึงงานของเกิร์สคลิฟฟอร์ดเกิร์สก็จะพูดถึงการตีความใช่ไหมฮะมองสังคมเป็นตัวบทเป็นหนังสือเป็นเท็กซ์ที่ให้เราอ่านแต่ว่างานของบูดิเยอร์เนี่ยนะครับประสานทั้งสองอันนี้แล้วก็รื้อใหม่หมดเลยแล้วก็ไปสู่สิ่งที่เขาเรียกว่ามันเป็น practical knowledge นะครับจริงๆแล้วไปไกลกว่า practical knowledge เพราะว่า practical knowledge เป็นสิ่งที่คนที่เราคือคนที่อยู่ในสังคมเนี่ยเขาบอกไม่ได้ว่าเขาทำอะไรอยู่แต่ว่าเขามีความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เขาทำอยู่นะครับความรู้นั้นมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นความรู้ที่พิเศษอะไรนะครับเป็นความรู้แค่เรารู้จักวิธีที่จะนั่งกินข้าวร่วมโต๊ะกับคนอื่นได้ยังไงอันนี้ก็เป็นความรู้แบบนึงแต่ว่าเขาบอกไม่ได้หน้าที่ของนักวิทยาคือทำยังไงที่จะหาสิ่งที่เรียกว่าเป็น practical knowledge ตรงนั้นได้นะครับแล้วมันอยู่ระหว่างการเป็นโครงสร้างและการเป็นปฏิบัติการส่วนตัวส่วนบุคคลนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ยากมากว่าเราจะเล่ายังไงจะเขียนยังไงอะไรนี่ก็จะทำให้นำไปสู่การอะไรปัญหาในเรื่องของการเขียนการนำเสนอข้อมูลการวิจัยอะไรต่ออะไรมากมายนะครับผมคิดว่าตรงนี้สำคัญนะครับก็อยากจะชวนให้มาคิดกันเรื่องนี้ให้มากขึ้นนะครับในการอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับนอกจากนั้นก็จะมีการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ซึ่งเพิ่มเข้ามามากขึ้นจริงๆมาตั้งแต่งานของเอริก วูฟแล้วนะครับผมจะไม่พูดมากแล้วกันนะครับ อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการเขียนซึ่ง เดิมทีผมก็สอนเรื่องนี้อยู่ด้วยเหมือนกันแต่ว่าผมเอาออกไปจากเนื้อหาของวิชาหลายๆวิชาแล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันเริ่มจะล้าหลังแล้วนะการคิดเรื่องเกี่ยวกับการเขียนมันเริ่มจะล้าสมัยแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าให้เห็นว่าจริงๆแล้วงานเขียนทางมนุษยวิทยาถ้าเราอ่านถ้าเราไปหยิบงานเขียนในศตวรรษที่ปลายศตวรรษที่20หรือว่าต้นศตวรรษที่21มาอ่านที่เป็นไดโนกราฟีต่างๆเนี่ยนะครับแล้วไปเทียบกับงานอย่างที่เราคิดว่าแบบเรียกว่าอะไรอ่ะก้าวหน้าที่สุดในทศวรรษในยุคแรกๆก็คืออย่างงานของเกิร์สเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าอย่างเราไม่สามารถที่จะเขียนงานแบบที่เกิร์สเขียนถึงบาหลีได้ต่อไปในปัจจุบันนะครับถ้าใครเขียนแบบนั้นก็ถือว่าเชยทันทีก็ใช้ไม่ได้ทันทีนะฮะเขาจะเขียนแต่โครงสร้างสรุปหมดแล้วก็ไม่เห็นผู้หญิงในนั้นไม่เห็นความแตกต่างความขัดแย้งไม่เห็นรัฐอย่างชัดเจนนะครับมีอย่างกระปิดกระปอยมากเกินไปเลยไม่เห็นประเด็นเรื่อง power นะครับนี่คือปัญหาของงานของเกิร์สนะครับที่ในแง่ของการเขียนจริงๆแต่เกิร์สเองเป็นคนพูดว่านักวิทยาคือนักเขียนนะครับเขาถามว่านักวิทยาทำอะไรนะครับก็คำตอบของเขาเองก็คือว่านักวิทยาเขียนแต่ว่าสิ่งที่เขาเขียนเนี่ยมันหมดยุคไปแล้วนะครับปัจจุบันนี้มันมีการเขียนแบบอื่นนะครับพอหลังจากนั้นมันก็จะมีข้อถกเถียงที่สำคัญเพิ่มเข้ามาก็คือว่าสิ่งที่เราเรียกว่า ontological turn หรือการเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะเกิดจะพูดได้เยอะนะครับจุดเปลี่ยนทางภาวะวิทยานะครับคือการเปลี่ยนมาสนใจภาวะวิทยามากกว่านะครับไม่ใช่แค่จุดเปลี่ยนทางภาวะวิทยาธรรมดาคือการทะเลาะกับทั้งเวเบอร์แล้วก็เดอร์คามก็กวาดทิ้งไม่ถึงกับกวาดทิ้งฮะแต่ว่าหมายถึงคือผมอ่านแล้วผมก็ช็อกเหมือนกันนะฮะอย่างเช่นนะครับหนังสือเล่มนี้ซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนในห้องนี้ก็จะอ่านมาก่อนผมด้วยซ้ำนะครับ The Ethnology of Others นะครับหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วสนุกมากนะคืออ่านแล้ววางไม่ลงนะเพราะว่าคือผมคิดว่าประเด็นใหญ่คือสิ่งที่เขาเรียกว่า anthropology of nature นะฮะเดสโกลาจับคู่ถกเถียงนะครับของคนที่ด้านหนึ่งสนใจเรื่อง culture มากๆกับอีกปีกหนึ่งที่สนใจเรื่อง nature มากๆนะครับที่เป็นนักวิทยาทั้งสองฝั่งแล้วก็เอามาคุยกันอย่างละเอียดนะครับแล้วก็หาร่องรอยที่จะสร้างจุดสมดุลนะครับ symmetry นะครับระหว่าง2ด้านนี้นะครับส่วนที่เขาเรียกว่าโมนิซึมคือพวกที่คิดด้านใดด้านหนึ่งนะครับในขณะที่เขาคิดว่าทำยังไงจะบาลานซ์2ด้านนี้ให้ได้นะครับผมชอบการเปิดเขานะครับเขาเปิดด้วยสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็น the clam debate นะครับคือเขาทะเลาะกันเรื่องหอยกาบนะฮะคือถ้าใครอ่านเรื่องนี้แล้วก็จะชอบนะสนุกดีนะคือเลวิสโรสเนี่ยบอกว่านิทานที่เขาไปอ่านเนี่ยมันมีนิทานเรื่องนึงที่ตัวเอกของเรื่องเนี่ยไปเอาหอยกาบนะครับไปสู้กับผียักษ์ตนหนึ่งนะครับที่เป็นรู้สึกเป็นยักษินีนะครับผู้หญิงนะแล้วก็ไม่ใช่ตัวหอยกาบนะครับแต่ว่ามันเป็นไอไซฟอนนะคือท่อปล่อยน้ำ
ของหอยนะครับบีบเข้าไปไม่ใช่บีบนะแต่ว่ายกไอ้ท่อปล่อยน้ำของหอยกาบอันนี้ขึ้นมาโชว์เนี่ยยักษ์ศินีตัวนั้นก็หนีไปเลยนะครับเอวิโซก็อธิบายในเชิงโครงสร้างนะครับซึ่งเราก็จะคุ้นเคยกันดีว่าโครงสร้างของเวสเป็นไงอะไรแต่อะไรในขณะที่มาวินแฮร์ริสก็จะบอกว่าไม่ใช่หรอกเพราะว่าไอ้หอยกาบนั้นน่ะมันมีพิษนะครับไอ้ท่อตรงนั้นเนี่ยมันมีพิษแล้วก็คนเนี่ยก็จะรู้สึกกลัวมันอะไรต่อมีอะไรแล้วก็มันเกี่ยวกับเรื่องอีโคโลจีตรงนั้นที่มันมีความสำคัญอะไรต่อมีอะไรนะครับที่ก็เป็นข้อถกเถียงระหว่างถ้าเราจะเห็นว่าด้านนึงก็จะเป็นพวกไอเดลิซึมอีกด้านนึงก็เป็นแบคทีเรียซึมแต่ว่าเดสโกลาบอกว่ามันไม่เพียงพอทั้งคู่นะฮะแต่ผมคิดว่าน่าสนใจอย่างก็คือว่าการที่เขากลับไปอ่านเลวิสโตรสแล้วเขามองเห็นว่าสิ่งที่เลวิสโตรสทำเนี่ยเป็นอาจจะเป็นร่องรอยหนึ่งที่นำไปสู่การหาสมดุลกันระหว่างเนเจอร์กับเคิลเจอร์ได้เพราะว่าวิธีการที่เลวิสโตรสทำถ้าใครอ่านเลวิสโตรสโดยเฉพาะเรื่องเมสเซียนนะครับก็จะพบว่าเขาเป็นคนที่มีความรอบรู้มากไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องไอ้โมทีฟหรือว่าหน่วยย่อยในมิสเท่านั้นแต่ว่าเขาเป็นคนที่รู้ว่าไอ้มิสเหล่านั้นเนี่ยมันอยู่ในสภาพแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรมและก็สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างไรเขาจึงเห็นถึงไอ้สภาวะที่มันเป็นไดแลกติกกันระหว่างเนเจอร์กับเคิลเจอร์ที่ปรากฏอยู่ในมิติต่างๆรวมทั้งมิสนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นวิธีการอ่านเลวิสโตรสที่น่าสนใจมากนะครับงานอีกชิ้นหนึ่งที่ผมตื่นตะลึงนะฮะคืออ่านแล้วก็จะช็อกเป็นช่วงๆนะฮะก็คืองานของบรูโน่ลาตูร์นะฮะ We have never been modern นะฮะอันนี้ก็หลายคนก็คงอ่านนะแต่ว่าพอดีผมเพิ่งอ่านผมก็เลยตื่นเต้นสักหน่อยนะฮะมันมี2มิติด้วยกันที่คือจริงๆแล้วงานชิ้นนี้มันออกมาก่อนแล้วก็ส่งอิทธิพลทั้งต่อเดสโกลาแล้วก็คนอื่นๆมากมายนะฮะผมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ประเด็นสำคัญก็คือการคิดว่าการพยายามที่จะประสานไอ้ความกันแยกกันระหว่างธรรมชาติกับวัฒนธรรมนะครับคือทั้งหมดเนี้ยพูดง่ายเลยว่าทำให้เราไม่สามารถที่จะพูดแค่ว่าเราต้องมองเห็นถึงมิติทางสังคมวัฒนธรรมเราต้องมองเห็นถึงมิติสังคมวัฒนธรรมคือถ้าเราพูดแค่นี้จะถือว่าคือจะถูกสองคนนี้ตราหน้าทันทีว่าเอียงข้างแล้วก็คิดแบบตะวันตกอยู่นะฮะการแบ่งแยก2ต่อที่ละตูพยายามที่จะข้ามพ้นในหนังสือเล่มนี้นะฮะก็คือด้านหนึ่งคือการแยกธรรมชาติกับวัฒนธรรมและอีกด้านหนึ่งคือการที่บอกว่าวิธีคิดแบบแยกธรรมชาติกับวัฒนธรรมคือวิธีคิดที่เราหมายถึงคนตะวันตกเข้าใจดีกว่าเขาก็คือคนตะวันออกที่ยังมองอะไรแบบสับสนปนเปอยู่นะครับในขณะที่ละตูพยายามจะไปให้พ้นจากการแบ่งแยก2ต่อนี้แล้วก็หาให้คือมองให้เห็นว่าทำยังไงเราจะสร้าง approach ใหม่ๆในการที่จะไปพ้นการแบ่งแยก2ต่อนี้ฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยละตูจะทั้งวิพากษ์วิธีคิดแบบตะวันตกและทั้งวิพากษ์ความเป็น colonialism ในเชิงวิธีวิทยาในเชิง ontology นะครับของตะวันตกไปด้วยพร้อมๆกันนะเพราะนั้นก็จะเปิดประเด็นข้อถกเถียงอะไรต่างๆอีกมากมายนะครับผมก็จบแค่นี้แล้วกันครับทิ้งท้ายเอาเร็วๆนะฮะก็ชวนให้วิทยากรท่านอื่นถกเถียงต่อไปนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับอาจารย์ยุติผมคิดว่าเสียดายอาจารย์ไม่ได้มาเมื่อเช้านะครับเพราะว่าอาจารย์ปิ่นแก้วก็พูดประเด็นเรื่องดีเบตรวมไปถึงพูดประเด็นเรื่องดูอลิซึมไว้พอสมควรนะครับผมไม่เสียเวลานะครับผมคิดว่าอาจารย์อนันต์น่าจะชวนคุยแต่ผมไม่แน่ใจผมมาเวทีถูกหรือเปล่าใช่ครับอาจารย์ครับเพราะว่าอาจารย์ยุติเล่นพูดเป็นที่ไหนไม่รู้อ่ะออกต่างประเทศแต่ว่าหัวข้อนี้ผมเข้าใจว่าเรื่องอะไรนะมนุษยไทยใช่ไหมฮะในศตวรรษที่21แต่มนุษยไทยนะไม่ใช่ต่างประเทศนะผมก็เลยไม่แน่ใจว่าผมเป็นที่ถูกก็เปล่านะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมไม่ชอบหัวข้อคือว่าเล่นใช้ว่าองค์ความรู้นะครับเดี๋ยวนี้ก็ที่ไหนนะก็ต้ององค์ความรู้เนี่ยผมงงมากเลยนะครับเพราะว่าผมไม่เห็นมีสักองค์ตอนนี้นะหมายความว่าคือต้ององค์ความรู้แปลว่ามันสำเร็จแล้วไม่ต้องให้ผมพูดนะครับแต่จะให้ผมพูดนี่ต้องตัดคำนี้ออกเพราะว่าที่จริงความรู้ผมก็ไม่ค่อยจะมีอยู่ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมันมนุษยไทยเนี่ยมีปัญหาครับหมายความว่าเราคิดว่าเรามีความรู้นะครับแต่จริงๆแล้วมนุษยไทยนะมนุษยไทยเนี่ย
ความรู้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในสถาบันการศึกษานะครับมันอยู่ในพื้นที่ทั่วไปดังนั้นถ้าเผื่อเราจะพูดเฉพาะว่าความรู้ธรรมวิทยาที่อยู่ในสถาบันการศึกษาเนี่ยมีปัญหาแน่ๆนะครับดังนั้นเวลานี้ก็จะสังเกตเห็นว่าหนังสือเล่มใหม่ที่ผมใช้ที่ตีพิมพ์ตอนผมอายุ70ปีนี่นะครับที่ภาควิชาก็ตีพิมพ์ให้เนี่ยผมก็จะใช้ชื่อว่าพื้นที่ความรู้หมายความว่าความรู้เนี่ยมันก็เป็นอย่างที่อาจารย์ปิ่นแก้วพูดเมื่อเช้านี้นะใช้คำว่ามัน becoming มันยังไม่ได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นองค์ความรู้เป็นอะไรที่สำเร็จรูปนะครับและจริงๆแล้วมนุษยวิทยาไทยพูดง่ายที่ผมอยากจะพูดคือมันไม่สำเร็จรูปมันกำลัง becoming กำลังโลดแล่นกำลังที่จริงมันก็คือการปะทะและช่วงชิงกันอยู่นะครับดังนั้นถ้าเราจะมาถามว่าองค์ความรู้วิทยาไทยสอดีเบ็ดเป็นยังไงเนี่ยผมพูดไม่ได้เพราะผมก็ไม่รู้มันกำลังมีคำมิ่งอย่างที่ว่าเนี่ยแล้วยิ่งใช้คำว่าองค์ความรู้ผมยิ่งไม่เห็นด้วยใหญ่เลยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะพูดก็คือว่าขณะนี้เราจะมองความรู้มนุษยวิทยาในศตวรรษที่21เนี่ยได้ยังไงคือผมไม่รู้มันมียังไงไงแต่ผมรู้ว่าถ้าอยากจะรู้เนี่ยจะมองกันยังไงนะครับประเด็นก็คือว่าไอ้ศตวรรษที่21ที่เราพูดเนี่ยเรากำลังพูดถึงอะไรบ้างนะครับผมคิดว่าศตวรรษที่21เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดในสายตาผมก็คือการไร้พรมแดนพูดง่ายๆคือว่ามันไม่มีพรมแดนนะครับดังนั้นไอ้สิ่งที่อาจารย์ปิ่นแก้วได้พูดเมื่อเช้านี้ที่ประเด็นที่เขาถกเถียงกันว่าเมื่อก่อนเรามองอะไรเนี่ยมองเป็นเอนติตี้คือมองเป็นหน่วยก็คือมันมีอะไรเป็นการรวมตัวกันที่เป็นคอลเลกทิวิตี้ที่เป็นการรวมตัวเห็นได้ชัดแล้วไอ้สิ่งที่เราเคยมองแบบนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเห็นได้ยากนะครับเพราะเมื่อมันไร้พรมแดนก็คือว่ามันไร้หน่วยซึ่งเมื่อเช้าอาจารย์ปิ่นแก้วได้พูดแล้วว่ามันก็ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องความสัมพันธ์นะครับมุยาได้หันมาให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ผมก็เคยหันแบบนั้นนะครับแต่เดี๋ยวนี้ผมก็เริ่มรู้ว่าแค่ความสัมพันธ์อย่างเดียวมันก็เริ่มไม่พอเพราะว่าศตวรรษที่21เนี่ยนะครับนอกเหนือจากว่ามันไร้พรมแดนแล้วนะครับความไร้พรมแดนนี่เองมันทำให้เกิดการลื่นไหลการเคลื่อนไหวโมบิลิตี้ภาษาอังกฤษต้องใช้ซะหน่อยเดี๋ยวเขาจะหาว่าไม่เป็นอาจารย์หรือไงนะครับโมบิลิตี้คือมันเคลื่อนไหวเยอะมากมันลื่นไหลบางคนก็ใช้คำว่าอย่างนั้นนะครับดังนั้นในสภาวะไร้พรมแดนและการที่มีการเคลื่อนไหวของทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะผู้คนนะครับทั้งความรู้ทั้งสินค้าคือการลื่นไหลมันมีมากนะครับแล้วก็พูดง่ายๆคือว่ามันไม่เห็นอะไรที่คงที่สถานการณ์ที่มนุษยาเคยภูมิใจเคยศึกษาได้ก็เพราะมันคงที่ดังนั้นในสภาวะศตวรรษที่21คืออะไรอะไรมันก็ไม่คงที่แล้วก็มันไม่มีอะไรที่เป็นข้อยุติมันไม่สำเร็จรูปประเด็นที่ผมอยากจะพูดคุยด้วยเล็กๆน้อยๆในเช้าในเช้ายังบ่ายบ่ายแล้วก็ว่าเราจะมองมันยังไงถ้ามันเป็นอย่างนี้นะครับดังนั้นมนุษยาไทยเนี่ยก็คงจะต้องคล้ายๆกับว่าปรับมุมมองเราใหม่นะครับในสภาวะ21เนี่ยสวัสดิ์21เนี่ยนะครับว่ามันไม่คงที่มันอะไรต่างๆงั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็พูดได้อีกเยอะนะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็แค่เกริ่นให้เห็นว่ามันมีสภาวะบางอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งที่เคยคงที่ที่เราคุ้นเคยนะครับมาสู่สิ่งที่เราเริ่มจะไม่ค่อยคุ้นเคยนักวิทยาสนใจศึกษาอะไรที่คุ้นเคยถึงแม้จะเป็นว่าเป็นของคนอื่นเป็นว่าทําอื่นมันก็คุ้นเคยอยู่ดีนะครับแต่ตอนนี้มันเป็นสภาวะที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยแล้วอีกอย่างนึงที่สำคัญเวลานี้ก็คือว่าจากการเปลี่ยนแปลงลื่นไหลไม่คงที่เหล่านี้มันทำให้เกิดสภาวะที่สำคัญก็คือสภาวะที่เราเรียกว่าความเป็นพหุวัฒนธรรมคือมันจะว่าพหุมันก็คล้ายๆกับฟังดูเหมือนกับคงที่แต่จริงๆแล้วมันคือมันมีวัฒนธรรมที่มันคือถ้าเป็นภาษาผมก็คือมันซ้อนทับแล้วก็ผสมผสานกันจนยากที่จะแกะออกมาศึกษาว่าทำได้เพราะมันไม่ได้มีอะไรที่มันชัดเจนอ่ะพูดง่ายมันไร้ความชัดเจนโดยสิ้นเชิงนะครับแล้วนักมุยานก็ชอบอะไรที่มันชัดๆนะครับจะได้ไปศึกษาได้หมู่บ้านของฉันอะไรก็มามันเป็นเหมือนกันมาตลอดเนี่ยงั้นในสภาวะที่มันเปลี่ยนแปลงไปในศตวรรษที่21เนี่ยนะครับเราจะศึกษามันยังไงนะครับในฐานะที่ศึกษาในเชิงมนุษยาอันนี้เป็นการพูดถึงปัญหาก่อนว่ามันมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วผมคิดว่าความรู้ของมนุษยาไทยเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราจะศึกษาสภาวะดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องมองมันยังไงโอเคอันนี้คงพอเข้าใจนี่แค่เกริ่นนั้นนะครับว่ามันมีสภาวะแบบนี้เกิดขึ้นนะครับ
ถ้าเกิดเราไม่ตระหนักถึงไอ้สิ่งเหล่านี้เราก็จะไม่รู้เลยว่าเราจะไปทางไหนนะครับงั้นในสภาวะที่ไม่คงที่เหล่านี้ที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างมากเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับผมคิดว่าที่สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับคือเราต้องเปิดพื้นที่ความรู้ใหม่ๆและพื้นที่ความรู้เหล่านั้นมันคงจะอยู่เฉพาะในสถาบันการศึกษาไม่ได้นะครับมันต้องเปลี่ยนที่เปลี่ยนพื้นที่ความรู้เมื่อกี้อาจารย์ยุติพูดถึงพื้นที่เล็กน้อยนะครับแต่พื้นที่พวกนั้นมันเป็นพื้นที่ที่คล้ายๆกับว่าอาจจะมีลักษณะเชิงกายภาพนะครับแต่พื้นที่ความรู้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ไร้กายภาพเพราะเป็นพื้นที่ของความสัมพันธ์แต่ไม่ใช่ความสัมพันธ์อย่างเดียวมันเป็นความสัมพันธ์ของการที่ยังไม่มีข้อยุติความสัมพันธ์ของการถกเถียงช่วงชิงนะครับแล้วก็คล้ายๆกับว่าพยายามจะสร้างความหมายใหม่ขึ้นด้วยในขณะเดียวกันนะครับคือสร้างความรู้ใหม่ด้วยขณะเดียวกันคือมันไม่ใช่เป็นข้อยุติกันมันกำลังคล้ายๆกับปฏิสัมพันธ์กันในลักษณะที่ทั้งขัดแย้งทั้งช่วงชิงแล้วก็ทั้งสร้างใหม่ไปพร้อมๆกันในขณะเดียวกันนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่ามนุษยไทยต้องเปลี่ยนพื้นที่อย่างที่ว่าในการมองดูความรู้นะครับเพื่อให้เราได้เข้าใจสิ่งเหล่านี้จริงนะครับผมเองผมก็ยังไม่สามารถจะบอกได้ว่าเป็นยังไงแต่ผมยกตัวอย่างดีกว่าเพราะว่าหลายท่านก็อาจจะไม่คุ้นเคยกับวิธีเหล่านี้พูดไปก็อาจจะเป็นเรื่องที่เป็นนามธรรมมากนะครับอย่างยกตัวอย่างที่ผมพอดีไปมีประสบการณ์ด้วยก็คือนักศึกษาเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยทำอะไรเองไม่ค่อยเป็นนักศึกษาต้องลากผมไปนะครับนักศึกษาลากเขาไปเขาก็ให้ผมไปดูเรื่องคนงานข้ามชาติยกตัวอย่างคนงานข้ามชาติในเชียงใหม่ก็จะมีคนข้ามชาติมาทำงานในบ้านเราเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นคนพม่าคนไทยใหญ่อะไรต่างก็มาเยอะนะครับเขาก็ให้ผมไปดูว่าอย่างนี้จะมองยังไงมันก็มีประเด็นปัญหาที่เราพูดกันเวลานี้ก็คือว่าปัญหาหนึ่งที่อยากหยิบยกขึ้นมาเนี่ยประเด็นความรู้เกี่ยวความเป็นพลเมืองเนี่ยเมื่อเช้าก็มีการพูดถึงเรื่องความเป็นพลเมืองนิดหน่อยนะครับซึ่งน่าสนใจมากนะครับเพราะความเป็นพลเมืองเนี่ยถ้าถามนักรัฐศาสตร์เนี่ยผมก็พอเรียนปริญญาตรีรัฐศาสตร์นะครับมีคนเคยไปสัมภาษณ์นักรัฐศาสตร์คนหนึ่งนะผมไม่เอ่ยชื่อเพราะท่านเสียชีวิตไปแล้วนะถามว่าพลเมืองคืออะไรเขาบอกพลเมืองคือประชาชนผมหลงจับเลยถ้าเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ความรู้ครับความรู้ต้องบอกให้ได้ว่าเราคอนเซปต์เนี่ยเมื่อเราสร้างมโนทัศน์ขึ้นมาเราต้องบอกให้ได้ว่าเราจะเอาไปใช้อธิบายอะไรหรือว่าทำให้เราเห็นอะไรใหม่ที่แตกต่างจากเดิมยังไงนะครับถ้าเกิดเราไปบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เห็นอยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ความรู้แล้วนะครับความรู้ต้องบอกได้ว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นแต่เราไม่เห็นเนี่ยคืออะไรนะครับคือมนุษยวิทยาต้องทำหน้าที่ที่สามารถจะบอกให้ได้ว่าคนเห็นแต่มองไม่เห็นนะครับแล้วมันจะเห็นสิ่งเหล่านั้นได้ยังไงอันเนี้ยเป็นมนุษยวิทยานะครับก็คือเป็นความรู้แบบมนุษยวิทยาดังนั้นเนี่ยพอผมไปดูเรื่องคนงานข้ามชาติเนี่ยนะครับเราก็จะพบได้เลยว่ามันมีปัญหาในเรื่องความพลเมืองเพราะเรานิยามความพลเมืองเฉพาะในกฎหมายและทางการเมืองเท่านั้นนั่นก็คือว่าถ้าคุณร้องเพลงชาติได้ก็เป็นคนไทยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอย่างนี้มันก็ตายเลยครับใช่ไหมครับดังนั้นพอเรามีคนงานข้ามชาติซึ่งเป็นสถานการณ์ไร้พรมแดนเนี่ยเราก็พบว่าความหมายหรือความเข้าใจเกี่ยวความพลเมืองเดิมที่เราใช้อยู่เนี่ยมันใช้ไม่ได้กับสถานการณ์ใหม่นะครับที่กำลังเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันอยู่ตอนนี้ใช่ไหมครับจริงๆแล้วความพลเมืองเนี่ยนะครับในทางมนุษยวิทยาเราอันนี้ก็เป็นงานของไอว่าอองนะครับเรื่อง flexible citizen ใช่ไหมครับซึ่งก็อันนี้ก็โยงให้เห็นว่ามันก็มีคนต่างประเทศเขามองดูเหมือนกันจริงๆก็ไม่ต่างประเทศมากเพราะอยู่แค่มาเลเซียนะครับแต่ไปสอนอเมริกาไอว่าอองเนี่ยนะเป็นคนจีนมาเลเซียสอนที่อเมริกาสอนเบิร์กเลย์ด้วยเขาพูดถึงคอนเซปต์เรื่อง flexible citizen ก็คือความเป็นพลเมืองที่ยืดหยุ่นมันแปลว่าอะไรก็แปลว่าพลเมืองมันไม่ได้เป็นเฉพาะการเมืองหรือกฎหมายมันเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรมและก็พลเมืองทางคล้ายๆกับสังเศรษฐกิจก็ได้เพราะเราอยู่ในยุคเสรีนิยมใหม่เนี่ยคนมันเคลื่อนที่ไปตามที่ที่สามารถจะมีรายได้สูงกว่าใช่ไหมครับดังนั้นคนงานไม่ได้ไปเพราะว่าเราก็มักจะมองว่าเขามาบ้านเราก็เพราะบ้านเขามีปัญหาที่จริงบ้านเรามีปัญหาเพราะเราขาดคนงานเราอยากต้องการให้คนงานที่อื่นมาทำงานบ้านเรานะครับดังนั้นไอ้การที่เขามาทำบ้านเรางานบ้านเราเนี่ยเขาก็จะต้องเป็นพลเมืองทางเศรษฐกิจเพราะเขาเป็นพลังสำคัญนะครับและจริงๆแล้วเป็นพลเมืองทางด้านการศึกษาโดยซ้ำไปนะครับเพราะเวลานี้การในที่ภาคเหนือนี่มีการไปทำวิจัยแล้วนะครับอาจารย์ที่คณะศึกษาศาสตร์ที่มช.ไปทำวิจัยพบว่าโรงเรียนในภาคเหนือทั้งส่วนใหญ่เนี่ยนักเรียนที่ได้เกรด1ถึง10เนี่ยนะครับเป็นนักเรียนลูกคนงานข้ามชาติทั้งสิ้นนะครับนักเรียนไทยเนี่ยเกรดต่ำจากนั้นลงไปนะครับ
แต่เราไม่รับเขาเป็นพลเมืองนะลูกคนงานข้ามชาติไม่รับเป็นพลเมืองถามว่าต่อไปข้างหน้าเราจะมีพลเมืองไทยที่มีความสามารถได้ยังไงถ้าเผื่อเราไม่ยอมรับพวกนี้เป็นพลเมืองใช่ไหมครับเพราะท็อปของชั้นทั้งหมดเนี่ยเป็นนักเรียนลูกคนงานข้ามชาติเห็นไหมครับอย่างนี้นะครับเป็นปัญหาคือถ้าเผื่อเราไม่สามารถชี้จากความรู้ที่เราเห็นแล้วให้ออกมาเป็นประเด็นเชิงนโยบายได้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นปัญหาที่เขาถามว่าแล้วทุนศึกษานี่เอาไปใช้ประโยชน์ยังไงอันนี้นะครับมันทำให้เราต้องเปลี่ยนวิธีคิดนะครับจากมุมมองที่ว่าพลเมืองต้องเป็นตามกฎหมายมีบัตรประชาชนร้องเพลงไทยได้อะไรต่างมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับการที่เราจะสามารถมีพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคตถ้าเผื่อเราไม่ยอมรับความแตกต่างของคนที่สามารถจะเรียนได้ดีในชั้นเรียนของโรงเรียนของเราทั้งหมดเวลานี้นะครับเห็นไหมครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเราติดยึดติดอยู่ความเป็นพลเมืองที่มันตายตัวสำเร็จรูปนะครับแต่มันไม่ช่วยให้เราสามารถเข้าใจการเปลี่ยนแปลงได้และไม่สามารถจะพัฒนาความเป็นสังคมที่มีคุณภาพได้ในอนาคตเห็นไหมสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญยกตัวอย่างหนึ่งเรื่องให้เห็นว่าความรู้ทางมนุษยวิทยาในศตวรรษที่21เนี่ยนะครับมันไม่ได้อยู่ในมหาวิทยาลัยมันไม่ได้อยู่ในสถาบันการศึกษามันอยู่ในพื้นที่ที่อยู่รอบตัวเรานะครับถ้าหากว่าเราไม่ได้ไปปฏิสัมพันธ์กับเขาเราก็คงจะคล้ายๆกับว่าเยินยอตัวเราเองอยู่ตลอดเวลานะครับว่าเราเนี่ยมีความรู้ที่จะสอนคนอื่นได้ผมตอนนี้ผมชักเริ่มรู้แล้วว่าผมไม่รู้จะสอนอะไรใครนะครับแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นความรู้เนี่ยมันปรากฏอยู่ที่อื่นๆอันนี้1เรื่องยกตัวอย่างให้ฟังนะครับมันมีเวลาเท่าไหร่ฮะถ้ามีเวลามากก็ได้เรื่องมากนะครับเวลาน้อยก็น้อยไปตามลำดับได้อีกเรื่องโอเคอีกเรื่องนึงนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยในวงวิชาการเศรษฐศาสตร์ตอนนี้นะเดี๋ยวผมไปเศรษฐศาสตร์ก็ได้เพราะว่าเราต้องเถียงกับคนอื่นด้วยอย่างที่บอกแล้วเศรษฐศาสตร์ตอนนี้มีคอนเซ็ปต์สำคัญมากเลยเขาโอ้ยชอบกันมากในยุคของไอ้เสรีนิยมใหม่เนี่ยนะครับเขาเรียกว่า PES คือ Pay for Ecological System Service นะแหมพูดเป็นชัดเลยนะครับหมายความว่าต้องจ่ายคือหลักอยากได้ทรัพยากรดีอยากจะได้สิ่งแวดล้อมดีคุณต้องจ่ายเนี่ยคิดแบบเสรีนิยมนะครับก็วิจัยกันไปนะครับแต่ผมเนี่ยลงไปดูในพื้นที่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่จังหวัดภาคใต้นี่ก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าฝนเวลามันตกบนภูเขาเนี่ยมันก็ลงทะเลเร็วมากเลยนะครับดังนั้นนครศรีธรรมราชก็น้ำท่วมทุกปีนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้คลองท่าดีเขาเรียกคลองท่าดีนะครับซึ่งเป็นมาจากเนี่ยคีรีวงเนี่ยไหลลงตูมลงผ่านเข้านครศรีธรรมราชท่วมทุกปีเพราะว่าภูเขากับทะเลมันใกล้กันมากนะหยุดยั้งไม่ได้แต่ตอนนี้ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยปรากฏว่าเขาได้มีการดูแลคลองท่าดีเนี่ยด้วยการทำฝายเขาเรียกฝายมีชีวิตคือเอาต้นไม้เอาอะไรต่างมาทำฝายเพื่อชะลอน้ำไม่ให้มันไหลเร็วนะครับก็หมายความว่าจะช่วยทำให้นครศรีธรรมราชเนี่ยพ้นจากน้ำท่วมได้ดีขึ้นแต่อาจจะไม่ได้ทั้งหมดนะครับแต่จากการที่เขาทำฝายมีชีวิตเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ระบบนิเวศเขาดีขึ้นด้วยนะครับพอระบบนิเวศดีขึ้นเนี่ยเขาก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งอาชีพเกษตรกรรมอย่างเดียวแต่สามารถจะมีรายได้เพิ่มเติมจากการท่องเที่ยวเชิงระบบเดี๋ยวนี้เขามีเขาเรียกอีโคทัวริซึมก็คือไปเที่ยวระบบนิเวศที่ดีขึ้นนี่ด้วยดังนั้นรายได้มันได้หลายอย่างเพิ่มมากขึ้นแต่พอมีคนนักท่องเที่ยวมาเพิ่มมากขึ้นก็ปรากฏว่าเกิดขยะมากนะครับทีนี้มีปัญหาเนี่ยเพราะมันตะขยะก็ตามมาดังนั้นชาวบ้านเขาก็เลยคล้ายๆกับไปต่อรองกับเทศบาลในนครศรีธรรมราชเนี่ยว่าเอางี้ได้ไหมคุณช่วยเอาขยะของผมเนี่ยไปกำจัดนะครับแล้วผมจะดูแลสิ่งแวดล้อมคุณให้ดีขึ้นนะครับพูดง่ายๆคือว่าเราจะเห็นได้ว่าไอ้ความรู้ที่เกี่ยวกับ PES ที่ผมพูดเมื่อกี้นะ Pay for Environmental Service เนี่ยมันแค่อยู่ในตำราของนักเศรษฐศาสตร์นะครับแต่ว่าชาวบ้านเขากำลังปฏิบัติการในสิ่งที่คุณเป็นตำราเนี่ยนะอยู่ในชีวิตประจำวันของเขาเลยก็คือว่าเขากำลังไปต่อรองว่าเขาจะดูแลสิ่งแวดล้อมให้ถ้าคุณเอาขยะไปกำจัดก็หมายความว่าการกำจัดขยะเป็นการแลกเปลี่ยนเป็นการเป็นการจ่ายแต่การจ่ายเนี่ยถ้าเผื่อในทางเศรษฐศาสตร์ก็ต้องจ่ายเป็นเงินใช่ไหมครับแต่นี่การจ่ายเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งมันก็อยู่ในวิชามนุษยวิทยาตลอดเวลามานะครับก็คือ reciprocity นะอะไรต่างๆเหล่านี้ดังนั้นจะเห็นได้ว่าไอ้ปฏิบัติการของความคิดที่เราเคยอยู่ในตำราเนี่ยมันได้ไปปรากฏอยู่ในพื้นที่ของการใช้ชีวิตประจำวันของชาวบ้านอยู่ตลอดเวลาดังนั้นผมก็เลยว่าที่ผมได้ตั้งประเด็นไว้ว่า
เวลานี้ความรู้ทางวิทยาในศตวรรษ21เนี่ยมันได้เปลี่ยนที่จากสถาบันการศึกษาไปอยู่ในพื้นที่ของการปฏิบัติการในชีวิตประจำวันของชาวบ้านในการที่จะคิดค้นถึงวิธีการที่จะอยู่ในสังคมปัจจุบันเนี่ยด้วยวิธีการใหม่ๆนะครับเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อมันไร้พรมแดนเมื่อมันมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยครับมันทำให้กฎเกณฑ์กติกาต่างๆที่เราเคยยึดถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งเป็นหัวใจของคำว่าสังคมที่อาจารย์ปิ่นแก้วพูดเมื่อเช้าเนี่ยนะครับว่าเมื่อก่อนเราก็สังคมหรือวัฒนธรรมวัฒนธรรมหรือสังคมมันคือกติกาอย่างหนึ่งคือจะกฎจารีตแต่เวลานี้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างที่บอกแล้วเนี่ยไอ้กฎเกณฑ์จารีตอะไรกฎมงกฎหมายมันเละหมดแล้วมันใช้ไม่ได้เลยนะครับแม้แต่อย่างเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยประเด็นก็คือว่าผู้คนทั้งหลายแหล่เหล่านี้เขากำลังเขาเรียกอะไรกำลังต่อสู้เพื่อประดิษฐ์หรือเพื่อการสร้างพัฒนากฎเกณฑ์ใหม่ๆเพื่อที่เขาจะอยู่ร่วมกันในสถานการณ์ของสังคมแบบใหม่เนี่ยได้อย่างไรนะครับซึ่งเราก็จะพบได้ว่ามันกำลังมีพลวัตหรือมีการขับเคลื่อนกันอย่างน่าสนใจทีเดียวเลยดังนั้นเนี่ยความรู้ที่เราเคยคิดว่ามันจะอยู่ในมหาวิทยาลัยอะไรต่างเหล่านี้อย่างเดียวเนี่ยถ้าเผื่อเราไปดูในพื้นที่รอบตัวเราในสังคมต่างๆนะครับในพื้นที่ต่างๆแล้วแต่ว่าเราสนใจในประเด็นไหนเนี่ยเราก็จะพบได้เลยว่าความรู้ในมนุษยาในศตวรรษ21เนี่ยมนุษยาไทยเนี่ยนะครับในศตวรรษ21เนี่ยมันกำลังสร้างขึ้นหรือมีการพัฒนาขึ้นเนี่ยนอกสถาบันศึกษาเนี่ยอย่างเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าความรู้ที่เรากำลังมาพูดกันในที่นี้นะครับมันอาจจะเป็นความรู้อย่างหนึ่งนั้นนอกจากไม่ใช่องค์ความรู้แล้วมันก็ยังไม่ใช่ความรู้ธรรมดาแต่มันเป็นพื้นที่ความรู้ที่กำลังทำงานอยู่ผมคิดว่าถ้าเผื่อเราเนี่ยให้ความสำคัญกับพื้นที่ความรู้ที่คล้ายๆกับกำลังดำเนินการอยู่นะครับมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างเข้มข้นอย่างเหล่านี้เนี่ยก็น่าจะทำให้มนุษยไทยในอนาคตเนี่ยนะครับสามารถที่จะพัฒนาความรู้ได้โดยที่อาจจะต้องอ่านงานที่อาจารย์นิตยุติพูดหรือไม่พูดเดี๋ยวผมก็ว่าไม่จำเป็นก็แล้วแต่คนอ่านก็ดีไม่อ่านก็ไม่เป็นไรนะครับดังนั้นเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเล่มนั้นก็ไม่ได้อ่านเล่มนี้ก็ไม่อ่านแล้วกูจะเป็นมนุษยาได้ไหมเนี่ยได้เลยครับนะครับถ้าเราทำงานเป็นโอเคเอาไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณอาจารย์นันท์ครับผมว่ากำลังน่าจะสนุกขึ้นนะครับเพราะจากพื้นที่นะฮะในตำราหรือไม่นั่นว่าในข้อวิวาทะทางทฤษฎีนะครับนำไปสู่ทิ้งที่อาจารย์นันเสนอว่าเรื่องสิ่งที่อยู่รอบตัวนะพื้นที่รอบตัวแล้วก็สร้างพื้นที่ใหม่ๆทั้งในเชิงกายภาพแล้วก็ไม่มีกายภาพรวมถึงเปลี่ยนพื้นที่ด้วยนะฮะผมคิดว่าอาจารย์นันก้าวไปจากสิ่งที่หลายท่านคงรู้นะฮะอาจารย์นันก็มีวิธีคิดเชิงซ้อนอยู่พอสมควรนะครับเพราะนั้นเห็นพลวัตของความรู้ที่เปลี่ยนไปนะฮะผมคิดว่าอาจารย์สุชาดาเชิญเลยครับเชิญต่อเลยครับค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะก็คงต่อจากท่านอาจารย์อนันต์นะคะว่ามนุษยวิทยาในศตวรรษที่21เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะมันควรจะมีทิศทางไปในทางไหนแต่คงไม่มาเน้นว่ามันมีความรู้ชุดความรู้มันคืออะไรนะคะทางประชากรตอนนี้เขาเจอปัญหาเรื่องdisruptive demography หมายความว่าเป็นภาวะทางประชากรที่กำลังเกิดการย่อยสลายหรือการถูกทำลายล้างนะคะเกิดความเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างประชากรที่จะเข้าสู่สังคมสูงอายุการเกิดน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะดิฉันคิดว่าเวทีวันนี้จัดขึ้นก็เพราะเรากำลังหวั่นวิตกกับความเป็น disruptiveanthropology อยู่นะคะก็เลยมีเวทีวันนี้ขึ้นมาก็มันน่าจริงภาวะ disruptive anthropology นี่มันก็เกิดมานานพอสมควรแล้วเหมือนกันนะคะนับทศวรรษแล้วแหละเนื่องจากสิ่งที่มันทำให้เกิดภาวะ disruptive anthropology ขึ้นมาก็คือการเปลี่ยนแปลงของความเป็นเมืองนะคะความเป็นชนบทความเป็นเซลล์คอนเทนต์คอมมูนิตี้ที่เรานักมนุษยวิทยาใช้เป็นสนามในการทำวิจัยทางมนุษยวิทยาเนี่ยมันเริ่มหดตัวหรือมันเริ่มหดหายไปนะคะไอ้ตรงนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งปัญหาที่สองก็คือนอกจาก urbanization แล้วเนี่ยปัญหาเรื่องของการที่ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจการเมืองนะ democracy มันก็มี
มากขึ้นนะคะความเป็นเสรีนิยมการแข่งขันเสรีโอกาสของคนโซเชียลโมบิลิตี้ของคนมันก็มีเพิ่มขึ้นมากมายนะคะแต่แน่นอนล่ะมันก็ยังมีคนชายขอบคนที่ยังถูกโครงสร้างมันยังกดทับอยู่ยังไม่สามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้นี่ก็ยังมีนะคะซึ่งดิฉันคิดว่าพื้นที่ของตรงนี้พื้นที่ของคนชายขอบก็ยังเป็นพื้นที่ของงานทางมนุษยวิทยาอยู่ได้พอสมควรทีนี้พอสังคมมันเปลี่ยนความเป็นชุมชนที่ไอโซเลตหรือว่าเป็นชุมชนที่ไม่เชื่อมโยงไม่คอนเนคกันเลยเนี่ยมันหาน้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ที่นักมนุษยวิทยาจะไปทำ participatory observation หรือไปทำ ethnographic study อะไรเหล่านี้มันก็ค่อนข้างจะยากลำบากนะคะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยเกิดความหวั่นวิตกว่าเอ๊ะสาขามนุษยวิทยานี่มันจะตายไปด้วยหรือเปล่านะคะความเป็นชุมชนมันก็เปลี่ยนแปลงไปเราไอโซเลตกันน้อยลงนะเราไม่ได้อยู่แบบต่างคนต่างอยู่ห่างไกลแต่ความเป็นชุมชนมันน้อยอะนะคะเพราะอะไรเพราะคนมีความเป็นอินดิวิลิสติกสูงขึ้นอย่างที่อาจารย์ปิ่นแก้วพูดเมื่อเช้าพอคนเป็นอินดิวิลิสติกมากขึ้นความเป็นโซลิดาริตี้หรือความที่จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยมันน้อยอะค่ะที่ฉันไปเกาหลีใต้มาเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับนักวิชาการที่มหาลัยที่เกาหลีเราก็พบว่าคนเนี่ยจะออกมาประท้วงอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากจะเปิดเผยตัวตนของตัวเองแล้วนะคะอย่างการประท้วงเรื่องคอนเซนต์เรื่องของ sexual harassment sexual consent อะไรเนี่ยเขาจะระดมกันผ่านทาง Facebook ผ่านทางโซเชียลมีเดียแล้วเขาก็จะนัดหมายกันแล้วก็ออกมาประท้วงเพื่อที่จะยืนให้เห็นว่าฉันเนี่ยมีประเด็นที่สนใจเรื่องนี้แล้วฉันก็ไม่เห็นด้วยกับประเด็นของ sexual harassment ที่เกิดขึ้นใน workplace ที่เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะปิดหน้าด้วยใส่ mask อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ต้องการที่จะเสวนาไม่ต้องการที่จะสารสัมพันธ์ต่อกับคนที่ไปในงานประท้วงนั้นด้วยกันความเป็น individualistic มันมีสูงและความที่ต้องการ maintain status quo ของตัวเองก็มีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยงานวิจัยทางมนุษยวิทยาเนี่ยคนเราจะเข้าถึงคนเนี่ยได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักมนุษยวิทยาต้องคิดก็คือพื้นที่หรือสนามในการทำวิจัยทางมนุษยวิทยาเนี่ยมันควรจะเป็นพื้นที่แบบใดนะคะนอกจากมองในเรื่องของพื้นที่แล้วเราก็อาจจะต้องมองในเชิงของ methodology ด้วยนะคะว่ามันอาจจะต้องเป็น disciplinary method จะต้องเป็น mixed method ไม่ใช่แบบ participatory observation ยาวไปอย่างเงี้ยค่ะ mixed method ต้องมาแล้วนะคะความเป็น positivist และความเป็น objectivist ก็อาจจะต้องไปด้วยกัน empiricism อะไรต้องไปด้วยกันนะคะซึ่งดิฉันคิดว่าการที่จะยังคงไว้ซึ่งความเป็นมนุษยวิทยาแบบบริสุทธิ์ผุดพองนะคะไม่คอนทามิเนตด้วยดิสซิพลินหรือศาสตร์ด้านอื่นเลยเนี่ยคงเป็นไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วกำเนิดของมนุษยวิทยามันก็คอนทามิเนตอยู่แล้วมันมาจากศาสตร์อื่นด้วยอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มนุษยวิทยาไทยอาจจะต้องทำนะคะก็คือการที่จะต้องดิฉันมาในฐานะที่ถือว่าตัวเองเป็นนักมนุษยวิทยาแต่ว่าเป็นapply anthropologist หรือเป็น engageanthropologist มากกว่านะคะเพราะว่างานที่ฉันทำส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานในเรื่องของการเชิง advocacy หรืองานเชิง activist ทางด้านสตรีศึกษาทางด้าน gender แล้วก็ rights สิทธิของคนชายขอบอย่างเช่นสิทธิแต่เป็นสิทธิชายขอบของผู้หญิงชายขอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะฉันคิดว่างานด้านเนี้ยยังมีความจำเป็นเพราะว่า เมื่อสังคมมันก้าวหน้าก็จริงแต่ความไม่เป็นธรรมนะคะมันยังมีสูงคนยังเข้าไม่ถึงความเป็นธรรมในหลายกลุ่มโดยเฉพาะคนชายขอบแล้วทิ้งชายขอบซ้ำซ้อนด้วยแล้วนี่ก็ยังเป็นปัญหาเยอะเพราะฉะนั้นงานทางมนุษยวิทยาที่จะสร้าง contribution ให้กับสังคมเนี่ยอาจจะต้องนอกจากมองเรื่องพื้นที่ที่จะทำงานวิจัยแล้วอาจจะต้องมองถึงกลุ่มคนที่เราจะ contribute ด้วยแต่ในขณะเดียวกันการที่บอกจะไป contribute จะไป empower มันคงไม่ใช่เพราะว่าคนเดี๋ยวนี้เองเขาก็
มีความเป็นตัวของตัวเองสูงหรือมีความเป็น subject หรือความเป็น agency ของเขาสูงเช่นกันสิ่งที่จะทำได้ในฐานะของนักวิทยาก็คือการเข้าไปเป็น facilitator นะคะรวมทั้งทำงานศึกษาด้านเหล่านั้นไปด้วย facilitator ให้กับคนที่เป็นกลุ่มชายขอบนะคะให้ issue ของเขาที่เป็น issue ที่เป็นประเด็นปัญหาอย่างกลุ่มหลากหลายทางเพศหรือผู้หญิงกลุ่มชายขอบผู้หญิงชาติพันธุ์ผู้หญิงมุสลิมอะไรเงี้ยนะคะให้เขาได้voice เสียงของตัวเขาเองขึ้นมานะคะแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงให้ตัวของเขาเองได้ด้วยให้ชุมชนของเขาเองได้ด้วยในการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นไม่ใช่สร้างความเป็นศัตรูจะต้องสร้างความร่วมมือไปพร้อมๆกันมันถึงจะสร้างการเปลี่ยนแปลงการสร้างความร่วมมือมันต้องทำไปพร้อมๆกับการสร้างความเข้าใจเพราะฉะนั้น engaging anthropology เนี่ยมีความสำคัญในสภาพสังคมที่ความไม่เป็นธรรมมันยังมีสูงนะคะโดยที่คนส่วนหนึ่งก็ยังได้ประโยชน์ชนชั้นกลาง maintain status quo ของตัวเองอยู่ใน comfort zone นะคะไม่ได้มีประสบการณ์ของความทุกข์หรือ social suffering เหมือนกับคนอีกกลุ่มหนึ่งเพราะงานมนุษยวิทยาช่วงหลังที่ดิฉันอ่านแล้วก็ทำนี่ก็จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ social suffering ในรูปแบบต่างๆนะคะงานชิ้นหนึ่งที่ทำก็คือเรื่องงานของผู้หญิงต้องขังคดียาเสพติดในประเทศไทยซึ่งเราก็ต้องใช้มุมมองแนวคิดเรื่องของ structural violence มามองมาวิพากษ์กฎหมายนะคะกฎหมายยาเสพติดของประเทศไทยรวมทั้งนโยบายยาเสพติดของประเทศไทยด้วยว่ามันสร้าง suffering ให้กับคนอย่างไรนะคะโดยเฉพาะกลุ่มตัวอย่างเป็นคนที่เข้าถึงยากไม่ได้เป็นอยู่ในหมู่บ้านหรือชุมชนที่เราจะเข้าไปนั่งคุกจับเขาพูดคุยได้อยู่ในโครงสร้างที่เข้มงวดในเรือนจำเราจะทำอย่างไรเราจะใช้อะไรนะ participatory observation เนี่ยในคุกเนี่ยเขาไม่ยอมให้เราทำอยู่แล้วมันยากนะคะขนาดเข้าไปเอาปากกาดินสออะไรยังเอาเข้าไปไม่ได้เลยนะคะงั้นสิ่งที่จะต้องใช้ก็คือต้องใช้ mixed method ในการที่จะศึกษาsocial suffering เหล่านี้นะคะแล้วก็นำเอาหน้าที่ของเราอีกอย่างนึงก็คือต้องนำเอาปรากฏการณ์ความทุกข์เหล่านั้นเนี่ยนะคะออกสู่สาธารณะหน้าที่ของนักมนุษยวิทยาที่เขาเรียกว่า public anthropology นะคะสื่อสารเอา issue ต่างๆเหล่านั้นเนี่ย social suffering เหล่านั้นเนี่ยสู่สาธารณะเพื่อให้สาธารณะเนี่ยได้รับรู้เข้าใจและสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้transformation หรือ change ได้นะคะถ้าเราเป็นนักวิทยาที่อาจจะคือบางท่านก็อาจจะทำในลักษณะของเชิงแบบผลิตเชิงทฤษฎีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นอีกบานก็แล้วแต่จริตของใครแต่สำหรับส่วนตัวของดิฉันเองจะมาแนวนี้มากกว่านะคะนั่นคือเรื่องของทั้ง apply anthropology แล้วก็ public anthropology มาด้วยกันนะคะอีกอันนึงที่ดิฉันคิดว่ามีความสำคัญนะคะในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะเราอย่างที่ทราบว่าสังคมมันเข้าสู่ยุคดิจิตอลนะคะพื้นที่ในการทำวิจัยเนี่ยแทนที่จะเป็นชุมชนหมู่บ้านมันก็สนามของมีเดียเนี่ยช่วงหลังเนี่ยนักมนุษยวิทยาถ้าอ่านของงานต่างประเทศเนี่ยเราจะเห็นว่านักมนุษยวิทยาเนี่ยร่วมมือกับดิสซิปลินอื่นมากขึ้นอย่างเช่นกับสาขาทางด้านแมสมีเดียหรือคอมมูนิเคชันเราก็เกิดมีเดียแอนโทรโพโลจีขึ้นมานะคะแล้วก็มีการศึกษาเรื่องของดิจิทัลนอร์แมดคนที่เป็นคนพเนจรที่เป็นเร่ร่อนโดยใช้ทำงานที่ไหนในโลกนี้ก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ตให้เขาเชื่อมต่อเพราะฉะนั้นเขาจะกิจวัตรประจำวันวิถีชีวิตและงานรวมทั้งการพักผ่อนหย่อนใจเนี่ยมันเบลอเข้าด้วยกันเป็นอันเดียวกันนะก็เราจะเห็นฝรั่งเขาบอกว่าพื้นที่เชียงใหม่หรือกรุงเทพนี่เป็นพื้นที่ที่มีคนเร่ร่อนทางด้านดิจิตอลเนี่ยเยอะมากเป็นคนต่างชาติที่เข้ามาใช้ชีวิตแบบนี้แล้วงานวิจัยที่ใช้แนวคิดแบบนี้ก็ไปผนวกกับดิสซิปลินอื่นเนี่ยมันก็จะทำให้มนุษยวิทยานี่มันสวายได้เช่นกันนะคะดิฉันคิดว่าแนวทางเหล่านี้เนี่ยน่าจะเป็นแนวทางของมนุษยวิทยาไทยด้วยในที่ลอนดอนคอลเลจ
University เขาเรียก University London College London เนาะ UCL เขาเปิดสาขาDigital Anthropology ขึ้นมาแล้วก็มีวิชาที่น่าสนใจมากมายนะคะแล้วก็ผลิตคนเหล่านี้เนี่ยไปทำงานในวงการสื่อหรือวงการของการผลิตด็อกิเมนทารีต่างๆหรือฟิล์มต่างๆอะไรเนี่ยนะคะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจถ้าหากว่าเรายังไม่ถูกกระแทกโดยภาวะ disruptive ต่างๆที่นำมาด้วยการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ในสังคมนะคะก็ประมาณนี้นะคะครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ศรีชลาครับหรือว่าอาจารย์ก็เสนอเนาะครับในแง่ของจากสิ่งที่อาจารย์เจอนะครับเรื่องพื้นที่ในแง่ของประชากรการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรจนถึงการเปลี่ยนแปลงในแง่ที่การเข้าไป engage นะฮะสถานการณ์อะไรบางอย่างนะครับรวมถึงพื้นที่วิจัยที่นักวิจัยนักมนุษยาจะกลายเป็น facilitator นะครับแล้วก็ในโดยเฉพาะในปรากฏการณ์ที่สังคมได้รับผลกระทบนะครับที่ใช้คำว่า social suffering นะครับรวมไปถึงการเป็นประเด็นที่นักมนุษยาจะต้องสู่สาธารณะมากขึ้นนะครับและสุดท้ายที่อาจารย์ส่งท้ายคือว่าในเรื่องว่ามันอาจจะต้องพัฒนารูปแบบของการเชื่อมโยงกับสาขาวิชาอื่นด้วยนะครับครับดังนั้นต่อไปนะครับเชิญอาจารย์จักริดเลยครับครับผมขอบคุณครับก็จริงๆฟังเมื่อเช้านะครับทั้งของอาจารย์ปิ่นแก้วแล้วก็พาแนลหลังจากนั้นทำให้จริงๆฟังที่อาจารย์นรพลสรุปให้ฟังเรื่องสถานภาพของนักมนุษยาไทยเนี่ยทำให้ตัวเองเริ่มจะเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเป็น marginal anthropologist อย่างรุนแรงนะครับเพราะว่าประเด็นที่ตัวเองทำเนี่ยไม่อยู่ในpercentage ของส่วนแบ่งของความสนใจของมนุษยาไทยเลยก็คือเรื่องของ science กับเทคโนโลยีนะครับไม่แม้กระทั่ง 1% นะฮะก็รู้สึกว่าตัวเองมาร์จินอลพอสมควรทีนี้โอเคไม่เป็นไรนะครับวันนี้จะพูดเกี่ยวกับผมมีประเด็นพูดอยู่2เรื่องแค่นั้นเองนะครับเรื่องแรกก็คือว่าไอ้ศตวรรษที่21เนี่ยมันนำมาซึ่งความท้าทายอะไรนะครับซึ่งจะแตกต่างจากความท้าทายที่มันเคยมีมาก่อนหน้านะครับแล้วไอ้ความท้าทายอันนี้เนี่ยมันนำไปสู่การสร้างความรู้หรือว่าวิธีการสร้างความรู้ใหม่ในทางมนุษยวิทยาอย่างไรนะครับไอ้ความท้าทายนี้เนี่ยอาจจะใช้คำว่า challenge หรือว่าอาจารย์สุชาดาก็พูดไปแล้วก็ใช้คำว่า disruption เนี่ยนะครับการสภาวะที่มันถูกกระทบกระแทกหรือทำให้มีการไม่ต่อเนื่องเนี่ยนะครับก็เป็นสภาวะที่สำคัญผมคิดว่ามนุษยวิทยาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแน่นอนว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายอำนาจแต่ว่าส่วนหนึ่งมันก็พยายามที่จะตอบไอ้ความท้าทายสำคัญที่เกิดขึ้นกับสังคมของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะไม่พูดในบริบทของมนุษยวิทยาไทยแต่เพียงอย่างเดียวนะครับเพราะอย่างที่อาจารย์อนันต์พูดไปแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วผมยังมองว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่กว้างออกไปนะครับทั่วโลกเพราะฉะนั้นการมองเรื่องของไทยเนี่ยมันเป็น epistemological nationalism แบบหนึ่งซึ่งผมคิดว่ามันไม่ได้เอื้อต่อการทำความเข้าใจหรือว่าสร้างความรู้ทางมนุษยวิทยาเลยนะครับที่เราจะ engage กับสิ่งที่มันกว้างออกไปมากกว่านี้นะครับเริ่มอย่างนี้ว่าในมนุษยวิทยาก่อนหน้านี้เนี่ยซึ่งส่วนหนึ่งอาจารย์ยุกติก็ได้ trace ให้เห็นบ้างบางส่วนเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่19แล้วก็ศตวรรษที่20เนี่ยมันตอบความท้าทายบางอย่างหรือมันพยายามที่จะตอบคำถามต่อความท้าทายบางอย่างนะครับศตวรรษที่19กับ20เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับโลกของเรานะครับมันเกิดสภาวะของการเคลื่อนไปสู่สิ่งที่เราเรียกว่าเป็น modernity หรือว่าความทันสมัยนะครับความเป็นสมัยใหม่อะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันเกิดการปฏิวัติมันเกิดผลจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับมันเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตมันเกิดการเปลี่ยนแปลงการถือครองการเข้าถึงทรัพยากรใช่ไหมฮะว่าธรรมที่เราเคยเชื่อว่ามันมีตำแหน่งแห่งที่มัน bounded หรือมันมีขอบเขตของมันเนี่ยก็ถูกตั้งคำถามมันมีการกลืนกลายมันมีกระบวนการไฮบริดทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นมันมีเทคโนโลยีที่เอื้อให้คนสามารถที่จะเดินทางไปไหนมาไหนได้มากขึ้นมันมีไมเกรชันเกิดขึ้นมันเกิดเดโมกราฟีมูฟเมนต์เกิดขึ้นมากมายนะครับมันเกิดเทคโนโลยีมันเกิดไซส์นะฮะ
มากขึ้นนะครับในทุกสาขาที่มันเริ่มเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของเรานะครับต่อสุขภาพต่อความเป็นอยู่ต่อการรับรู้ทั้งหลายแหล่แล้วสุดท้ายแล้วในช่วงศตวรรษที่19กับ20เนี่ยมันเกิดสภาวะลักลั่นทางสังคมที่มันเกิดคอนฟลิกต์เกิดขึ้นมากมายที่เรายังไม่มีคำตอบว่าแล้วสังคมเรามันจะก้าวไปสู่สภาวะแบบไหนมันเกิดสภาวะเบี่ยงเบนนะครับมันเกิดสภาวะที่เราเรียกว่าเป็นalienation หรือว่าเป็น anomaly หรืออะไรก็แล้วแต่นี่มันเกิดสภาวะแบบนี้ขึ้นเพราะมนุษยาส่วนใหญ่ในศตวรรษที่19กับ20เนี่ยนะครับturn ที่มันเกิดขึ้นก็พยายามที่จะตอบคำถามสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็น cultural turn นะฮะ indigenous turn ทั้งหลายแหล่ interpretive turn representational turn นะครับ writing culture ที่อาจารย์ยุติพูดไปเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นส่วนของการพยายามที่จะตอบคำถามต่อความท้าทายที่มันเกิดขึ้นในช่วงนั้นนะครับทีนี้ที่ผมพูดอย่างนี้ก็คือว่าในศตวรรษที่21เนี่ยมันมีความท้าทายใหม่ที่เกิดขึ้นมานะครับเราไม่ได้พูดถึงในแค่10 20ปีนี้แต่เรากำลังพูดถึงว่าศตวรรษที่20เนี่ยที่21เนี่ยมันก็จะก้าวไปอีกหลายสิบปีนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถึงแม้ว่าเรายังไม่สามารถจะตอบคำถามของศตวรรษที่20ได้ดีนะฮะหรือว่าจริงๆแล้วเราอาจจะมีคำตอบน้อยมากต่อปรากฏการณ์ต่อไอ้ challenge ที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่20เนี่ยแต่ว่าปรากฏการณ์ของโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมันไม่รอคำตอบของนักมนุษยาอีกต่อไปนะครับเพราะนักมนุษยาเองในขณะที่กำลังหมกมุ่นอยู่กับการตอบคำถามของศตวรรษที่19ศตวรรษที่20เนี่ยปรากฏการณ์ของศตวรรษที่21มันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันก่อให้เกิดเทิร์นใหม่ๆซึ่งแน่นอนว่ามันมีนักมนุษยาบางส่วนที่เริ่มจะปรับตัวแล้วมองเห็นว่าเราจะโมย่ำอยู่กับคำถามเดิมไม่ได้อีกแล้วแน่นอนว่าคำถามเดิมที่มันยังตอบไม่ได้เนี่ยมันก็อาจจะต้องมีการศึกษาต่อแต่ว่าเราก็จะต้องมุ่งขยายพรมแดนของการศึกษามนุษยาเนี่ยไปยังเทิร์นหรือว่าไปยังปรากฏการณ์ใหม่ๆด้วยนะครับซึ่งถ้าเรามองเทิร์นต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะในสายมนุษยวิทยาเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นบาร์เรอรี่แบบหนึ่งจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นในทั้งสายสังคมศาสตร์สายมนุษยศาสตร์นะครับแล้วก็ในปรัชญาด้วยนะครับเราอาจจะได้ยินสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น affective turn นะครับ mobility turn นะครับ ontological turn ซึ่งเมื่อเช้าจากปิ่นแก้วก็ได้พูดไปเยอะนะฮะ non-human turn นะครับ new material turn นะครับแล้วก็ technological turn turn เหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่านักวิทยาเริ่มที่จะต้องครุ่นคิดเกี่ยวกับว่าโลกนี้มันประกอบสร้างขึ้นมาหรือปัญหาหรือสภาวะที่เรากำลังเผชิญ disruption ที่เราเผชิญอยู่นี้เนี่ยมันประกอบสร้างขึ้นมาด้วย element หรือว่าด้วยตัวแสดงหรือด้วยความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่อย่างไรนะครับนั่นก็คือว่าเทิร์นเหล่านี้เนี่ยมันพยายามที่จะขยับขยายจากความพยายามเดิมที่พยายามที่จะหา essence นะครับของโลกหา commonality นะฮะหาความร่วมจุดเหมือนร่วมกันต่างๆเนี่ยนะครับมาสู่การพยายามทำความเข้าใจเรื่องของ existence หรือว่าการดำรงอยู่นะครับการดำรงอยู่เนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นรูปแบบใหม่ที่มันเราเข้าใจหรือไม่เข้าใจมันอย่างไรเนี่ยแต่เป็นสิ่งที่เราจะต้องเผชิญและต้องทำความเข้าใจมันให้ได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ได้พยายามจะ theorize นะครับพยายามจะหาไอ้ essence เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วว่าโลกนี้มัน essence มันคืออะไรแบบโครงสร้างนิยมนะครับแต่ว่าเราจะต้องสร้างความเข้าใจใหม่ๆที่พยายามจะตอบคำถามว่าไอ้ existence ของโลกเนี่ยมาประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับไอ้ความพยายามจะตอบแบบนี้เนี่ยมันทำให้นักวิทยาเนี่ยเริ่มที่จะเปลี่ยนในการที่จะมีมุมมองมีภาษาแบบใหม่นะครับที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อเช้าอาจารย์ปิ่นแก้วก็พูดไปเรื่องของแนวคิดเรื่องของ sociality นะครับStratton เรียกไอ้สภาวะของการศึกษาแบบใหม่เนี่ยว่าเราควรจะต้องศึกษา sociality Latou เรียกสิ่งนี้ว่า associationไอว่าอ่องเรียกสิ่งนี้ว่า assemblage นะฮะ Descola กับVivero de Castro เรียกสิ่งนี้ว่า worlding เราจะเรียกมันว่าอะไรก็แล้วแต่แต่มันเป็นสภาวะแบบใหม่ซึ่งมันเป็นการประกอบสร้างของสรรพสิ่งที่มันไม่ได้มีแค่มนุษย์เป็นศูนย์กลางอีกต่อไปแม้ว่าเราจะเชื่อว่ามนุษย์มีศักยภาพอย่างมากในการที่จะเปลี่ยนแปลงจัดการหรือทำลายโลกนี้ในภาษาที่เราเรียกว่าเป็น Anthropocene เนี่ยนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วมนุษย์ไม่ใช่เป็นสิ่งมีชีวิตซึ่งมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเลยนะครับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกจำนวนมากนั้นไม่ได้เป็นผลจากฝีมือมนุษย์นะครับหรือว่าเป็นผลจากฝีมือมนุษย์แต่มนุษย์ไม่สามารถจะควบคุมมันได้เพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุที่มนุษยาในช่วงศตวรรษที่21เนี่ยมันเริ่มที่จะขยับตัวออกไปจาก culture ซึ่งเป็น human product
นะครับเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเราต้อง go beyond culture เราต้อง go beyond ไอ้ anthropocene ที่พยายามจะทำให้เราเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยเป็นคนจัดการโลกนะครับไปสู่สิ่งอื่นซึ่งไปไกลกว่านั้นแล้ว humble หรือว่าลดทอนนะฮะศักยภาพของมนุษย์มาเป็นแค่ส่วนหนึ่งของระบบนิเวศที่มันกว้างออกไปนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องสภาวะโลกร้อนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราจะต้องกลับมาคิดเรื่องของว่ามนุษยาจะทำความเข้าใจมนุษย์ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไรการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นนะครับโรบอติกนะฮะออโตเมตนะฮะอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ทั้งหลายแหล่นะครับ AI นะฮะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามามากขึ้นถ้าเราอ่านนวนิยายแดนบราวน์หรือใครก็แล้วแต่เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของว่ามนุษย์เริ่มที่จะเป็นไซบอร์กแบบนึงนะครับซึ่งเริ่มจะขยับเข้าไปว่ามนุษย์ในอีกในอนาคตเนี่ยครึ่งหนึ่งจะเป็นเทคโนโลยีจริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีความเป็นมนุษย์ไม่เท่ากันเพราะว่าแต่ละคนมีเทคโนโลยีที่ประกอบสร้างขึ้นมาบางคนมีเครื่องช่วยหูฟังที่ attach อยู่ในตัวบางคนมีหัวใจเทียมบางคนมีไตเทียมบางคนมีอะไรก็แล้วแต่ความเป็นมนุษย์ความเป็นแม่นะครับมีนิสิตที่ทำเรื่องความเป็นแม่ก็พยายามจะพูดว่าความเป็นแม่ก็เกิดขึ้นจากไอ้เทคโนโลยีไม่ได้ความเป็นแม่ไม่ได้เป็นผู้หญิงอีกต่อไปไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนเป็นแม่ได้แต่ความเป็นแม่เกิดจากไอ้เทคโนโลยีที่มัน enable ให้คนหนึ่งคนเป็นแม่ได้อะไรทั้งหลายแหล่นะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เริ่มจะสร้างความสัมพันธ์แบบใหม่ให้กับมนุษย์มากขึ้นนะครับหรือว่าการศึกษาเรื่องของสิ่งที่เป็น non human นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเริ่มจะมีบทบาทมากขึ้นการศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์เกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับอนุภาค spirit หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อวานมีนักศึกษาคนหนึ่งซึ่งทำวิพลสอบวิพลเรื่องของโรงฆ่าสัตว์โรงฆ่าสัตว์นี่ก็เป็นพื้นที่ที่น่าสนใจที่ทำให้เรามันพูดถึงความสัมพันธ์3อย่าง3เศร้าระหว่างมนุษย์นะฮะเทคโนโลยีแล้วก็สัตว์นะครับซึ่งเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ต่อกันการศึกษาเรื่องของโรงฆ่าสัตว์เนี่ยทำให้เราเข้าใจ morality ที่มันเปลี่ยนไปของคนทำให้เราเข้าใจเรื่องของ suffering ของสัตว์ที่มันเปลี่ยนไปทำให้เราเข้าใจเรื่องของปฏิบัติการหรือว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มันมีผลต่อการจัดการไอ้ความสัมพันธ์สามเศร้าเนี่ยเข้าด้วยกันใหม่นะฮะแล้วจริงๆแล้วการศึกษาเรื่องของโรงฆ่าสัตว์เหล่านี้เนี่ยมันก็ตอบคำถามอะไรหลายอย่างกับความเป็นมนุษย์ของเราว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันมีข้อสันนิษฐานว่าในประเทศที่ยังมีการทรีตสัตว์นะฮะโดยใช้วิธีการรุนแรงเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะบ่งบอกได้ว่ามนุษย์เองในสังคมนั้นๆก็มีความรุนแรงที่ฝังแฝงอยู่มนุษย์พร้อมที่จะใช้ความรุนแรงต่อกันไม่ต่างจากสัตว์มันมีอินดิเคเตอร์ที่พยายามจะเชื่อมโยงอะไรเหล่านี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่พยายามจะบอกก็คือว่ามันมีตัวแสดงหรือมันมีปรากฏการณ์ใหม่ๆที่มันเรียกร้องให้เราเนี่ยจะต้องหาวิธีการใหม่ๆนะครับทีนี้คำถามที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเช่นนั้นแล้วไอ้รีจีมของความรู้นะฮะหรือว่าไอ้คำถามเดิมๆที่เราเคยมีมาก่อนหน้านี้หรือความสนใจท็อปิกเดิมที่เราเคยมีมาก่อนหน้านี้ในทางมนุษยวิทยาเนี่ยมันยังคง relevant หรือว่ายังคงมีอิทธิพลต่อความเข้าใจของเราอยู่หรือเปล่าก็มีนะครับเช่นนักมนุษยวิทยาการเมืองที่สนใจเรื่องรัฐสนใจเรื่องชาติสนใจเรื่องระบบราชการเนี่ยก็ยังศึกษาเรื่องเดิมเพียงแต่ว่าบทบาทก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับอาจารย์ปิ่นแก้วเข้าใจว่าศึกษาเรื่องของระบบราชการที่ใช้กระดาษหรือว่าใช้ระบบไอเอกสารต่างๆเนี่ยเข้ามามีบทบาทมาก government paper เนี่ยนะฮะก็เป็นการศึกษาที่ผ่านเรื่องของไม่ใช่แค่ระบบราชการไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอย่างเดียวไม่ใช่การแบ่งงานการทำของมนุษย์อย่างเดียวแต่ว่าไอ้ตัวแสดงระบบระเบียบมาตรฐานไอ้สกอหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้มันก็เป็นเปเปอร์หรือมันเป็น standardization ที่เข้ามากำกับความเป็นมนุษย์กำกับ bureaucracy กำกับeducation นะฮะเรื่องของความเชื่อเรื่องของ identity นะฮะเรื่องของ knowledge เรื่องของ standard ทั้งหลายแหละคือประเด็นเดิมๆที่เราเคยเชื่อว่ามนุษย์เป็นศูนย์กลางเนี่ยมันถูกเขย่าแล้วมันต้องถูกดึงให้เราดึงตัวแปรใหม่ๆเข้ามานะครับเรื่องของยกตัวอย่างเรื่องของ ecology นะครับเรื่องของระบบนิเวศเนี่ยนะครับงานศึกษาก่อนหน้านี้เราก็มองเรื่องของระบบนิเวศนะครับพยายามจะเชิดชูมนุษย์ว่ามนุษย์เป็นสัตว์ซึ่งเป็นคนที่จัดการระบบนิเวศอะไรก็แล้วแต่การศึกษาในระยะหลังนะครับผมยกตัวอย่างงานนี้บ่อยก็คืองานเรื่องที่ชื่อว่า
Alien Ocean นะครับของสเตฟานเฮมริกเนี่ยนะครับซึ่งศึกษาไมโครบในมหาสมุทรเนี่ยก็พยายามจะชี้ให้เราเห็นว่าการศึกษาผ่านสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงหรือความท้าทายได้เกิดขึ้นในศตวรรษที่21อย่างไรหรืองานศึกษาของแอนนาซิงนะครับที่พูดถึงเรื่องของเห็ดนะฮะมัสตาเกะนะครับ mushroom at the end of the world เนี่ยก็พยายามที่จะชี้ให้เห็นอะไรแบบนี้เพราะ nature นะครับของมนุษยวิทยาในศตวรรษ21เนี่ยที่ผมพอจะมองเห็นก็คือว่ามัน localize มากแต่ข้อ localize ไม่ใช่ localize ในความหมายที่เราเข้าใจก่อนหน้านี้แต่ localize ในฐานะที่มันพยายามจะหาศึกษาอะไรที่มันเป็น particularity มากศึกษาแค่เห็ดอย่างเดียวศึกษาแค่ไมโครบอย่างเดียวศึกษาแค่material แต่เพียงอย่างเดียวนะฮะก่อนหน้านี้ก็มีนักศึกษาที่ธรรมศาสตร์ศึกษาเรื่องฟอนต์ลูกทุ่งนะฮะแต่สิ่งเราไอ้ particularity เหล่านี้เนี่ยนะครับมัน transcending นะฮะอาจารย์นันอาจจะใช้คำว่า becoming หรืออะไรก็แล้วแต่ว่ามัน transcending คือในขณะที่มัน particular มากๆเนี่ยมันข้ามพ้นอะไรหลายอย่างมันทำให้เราเข้าใจโลกได้กับการศึกษาสิ่งเล็กๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นมันเริ่มที่จะขยับไปมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะครับงานที่ผมก็อาจจะพูดบ่อยด้วยนะครับงานของลาตูที่ชื่อว่า Pasteurization of France งานนี้เนี่ยเป็นงานที่ถ้าพูดถึงวันนี้ก็คืองานที่ obsolete มากมันตีพิมพ์ในปี1993นะครับในยุคสมัยที่ชื่อมันก็บอกฮะ Pasteurization of France มันเชื่อว่า Pasteur หรือว่า Louis Pasteur เนี่ยคือคนที่เป็นคนที่ประดิษฐ์หรือคิดนะฮะหรืออย่างน้อยเนี่ยทำให้ไอ้วิธีการ pasteurize เนี่ยมันเกิดขึ้นได้แล้วมันไม่ใช่แค่ pasteurization of France แต่สุดท้ายแล้ว the world has been pasteurized ถูกไหมฮะโลกวิทยาศาสตร์สาธารณสุขเนี่ยมันเกิดขึ้นมาพร้อมกับไอ้ความคิดว่าสุดท้ายแล้ววิทยาศาสตร์เหล่านี้เนี่ยหรือความรู้เทคโนโลยีเนี่ยจะช่วยทำให้มนุษยชาติเนี่ยรอดพ้นจากไอ้ความท้าทายใหม่ๆได้แต่ทุกวันนี้ทุกคนคงจะได้ข่าวแล้วว่าไอ้เรื่องของยาปฏิชีวนะเนี่ยมันใช้ไม่ได้อีกต่อไปนะครับไมโครบนะครับซึ่งแต่เดิมเราเชื่อว่าเราสามารถจะควบคุมจัดการกับมันได้เนี่ยมันเริ่มที่จะทวีความรุนแรงแล้วก็ต่อกรกับมนุษย์มากขึ้นเราแทบจะในอีก 10-20 ปีข้างหน้านี่คือเป็นความท้าทายใหม่ที่มนุษย์ทำไม่ได้เลยสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่เป็นกระบวนการ pasteurization of Francenะฮะแต่ว่าไมโครบเนี่ยมันเริ่มที่จะครอบครองโลกแล้วมันเป็น microbialization of the worldแล้วเพราะฉะนั้นเราจะศึกษามนุษย์เราจะศึกษาพาสเตอร์ไม่ได้อีกต่อไปเราจะต้องไปศึกษาว่าสุดท้ายแล้ว microbialization of us of humankind เนี่ยมันจะทำอะไรกับเรานะครับหรืองานอีกงานนึงซึ่งนิสิตปริญญาตรีผมทำก็คือเรื่องของ application dating เนี่ยนะฮะTwitter เอ่ยหรืออะไรเอ่ยทั้งหลายแหล่เนี่ยมันเริ่มที่จะสั่นคลอนความพยายามของมนุษยชาติที่มีมาในยุค modernity คือความพยายามที่จะสร้าง monogamy ให้เกิดขึ้นการมีผัวเดียวเมียเดียวเนี่ยนะครับไอ้ความพยายามที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยทลายด้วยไอ้ application เหล่านี้ซึ่งก่อให้เกิด polygamy ที่สะดวกมากขึ้นคำถามก็คือว่าถ้าเราไม่ take into account ไอ้สิ่งเหล่านี้เข้ามาในการศึกษามนุษยาในศตวรรษที่21เนี่ยเราไม่สามารถจะเข้าใจไอ้ disruption หรือว่าไอ้ challenge ที่จะเกิดขึ้นได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้ามองเช่นนี้แล้วเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องหยุดอยู่กับมนุษยาไทยนะครับแต่ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่มันเกิด disruption ทั่วโลกนะครับเราจะตอบคำถามได้อย่างไรแล้วเครื่องมือทางความคิดเครื่องมือทางการวิจัยเรามีพอหรือเปล่าอันนี้คือคำถามที่อาจจะฝากไว้นะครับครับขอบคุณครับอาจารย์จักริตครับผมคิดว่าอาจารย์ให้ข้อท้าทายที่น่าสนใจนะครับทั้งในแง่ที่ต่อจากท่านอาจารย์สุชาลานะครับในแง่ขยายพรมแดนนะครับจนถึงสร้างหรือเชื่อมต่อนะครับกับยุคที่เราเรียกว่าเป็นดิจิตอลหรือว่าโกบิออนที่อาจารย์ใช้นะครับไปสู่โลกไซบอร์กอะไรเงี้ยครับนั้นผมขออนุญาตใช้คำของอาจารย์นิตินะชวนถกนะครับว่าถ้าเกิดเราน่าจะมีเวลาสักนะเดี๋ยวก่อนที่จะเปิดเวทีนะครับผมชวนอาจารย์แต่ละท่านนะครับถ้าเกิดในแง่ยุค 4.0 เนี่ยครับอย่างที่อาจารย์จักริตทิ้งท้ายไว้นะครับถ้าไม่ใช้คำว่าองค์ความรู้นะใช้คำว่าสภาพความรู้ก็ได้ครับผมเดี๋ยวอาจารย์นันจะแย้งต่อนะครับว่า 4.0 นะครับถ้าเกิดว่าในองค์ในแง่ความรู้หรือสภาพความรู้ของมนุษยไทยหรือในโลกสากลก็ได้นะครับทั้งแต่ละท่านอาจจะมีมุมมองช่วยขยายความหรือช่วยให้ความคิดเห็นนะครับว่าสำหรับ
ต่อให้ไป21หรือ22ต่อไปเนี่ยครับไอ้ 4.0 มันจะมีผลหรือแม้ทั้งว่าเราตั้งรับหรือมนุษยาควรจะตั้งรับกับในยุคแบบนี้อย่างไรไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของนักศึกษาที่อาจจะใช้แอปพลิเคชันในการเรียนรู้หรือว่าจะโลกที่มันเราไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเรียนอย่างที่อาจารย์อนันต์ว่าไปสู่พื้นที่อื่นอะไรเงี้ยนะครับนะช่วยรบกวนชวนคุยต่อหน่อยครับเชิญอาจารย์ยุทธก่อนได้เลยครับคือมันตอบได้หลายอย่างแต่ว่าผมเอาอย่างเดียวแหละคือทุกวันนี้ผมพยายามเรียนรู้จากนักศึกษานะเรียนรู้จากนักศึกษาเยอะมากนะคล้ายๆอาจารย์อนันต์คือลงพื้นที่กับเขาอะไรต่ออะไรแต่ว่านักศึกษาผมก็ยังไม่ค่อยจะมีถึงกับไปทำงานในต่างประเทศอะไรเท่าไหร่นะแต่ว่าคือในแง่หนึ่งก็คืออย่างเช่นผมเปิดหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับผมเปิดวิชาดิจิทัลแอนโทรโพโลจีอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เพิ่งเริ่มต้นนะแต่ว่าอย่างพอเปิดหัวข้อให้นักศึกษาเขาทำอะไรต่ออะไรก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าโลกที่เขาอยู่ตอนนี้มันอย่างน้อยก็คือเราได้เห็นมากขึ้นนะฮะซึ่งมันยากมากนะเพราะว่าในการที่จะคือคล้ายๆไปไกด์เรื่องที่มันอยู่คนละโลกกับเรามากๆนะแค่เรื่องเล่นเกมที่มันมีพลวัตสูงมากคือเกมคือผมคิดว่ามันเป็นคือมันจะทำให้เราล้าหลังไปได้อย่างรวดเร็วเลยนะถ้าไม่ฟังคนที่เขาอยู่ในโลกปัจจุบันอย่างเงี้ยนะก็เลยผมก็เลยคิดว่าผมตามนักศึกษาเนี่ยก็ช่วยให้เห็นอะไรเยอะอย่างเรื่องมีนักศึกษาที่อาจารย์จะเกิดพูดถึงเรื่องโพลิกามีอะไรต่ออะไรแล้วก็ไอ้พวกเกมไม่ใช่เกมคือแอปพลิเคชันที่ใช้หาคู่นะครับที่เราสามารถที่จะดูได้เลยว่าใครไลฟ์อยู่ในช่วง50เมตรนี้นะครับแล้วก็เราจะเดทกับใครดีหรือว่าจะลองคุยกับเขาดูหรืออะไรต่ออะไรนะครับแล้วพร้อมๆกัน 3-4 คนก็ได้แล้วแต่พลังที่เราจะมีนะครับหรือเรื่องอื่นๆอย่างเช่นวรรณกรรมที่เขาเขียนกันในอินเทอร์เน็ตนะครับนักศึกษาสมัยนี้หรือว่าวัยรุ่นสมัยนี้เขาทำอะไรกันเขาเขียนอะไรกันนะครับหรือแม้แต่หลานที่บ้านผมเนี่ยนะครับบางทีเขาเขียนการ์ตูนแล้วก็ขายในอินเทอร์เน็ตเขามีรายได้เป็นหลักหมื่นนะครับทั้งที่ก็ยังเรียนมัธยมอยู่อะไรเงี้ยคือผมคิดว่าถ้าเราตามโลกที่หรือนักศึกษาที่เขาหัวข้อวิจัยหัวข้อทำวิทยานิพนธ์ใหม่ๆปัจจุบันนี้ก็แบบคือผมฟังไม่รู้เรื่องเลยนะฮะคือไม่รู้ว่าไปคล้ายๆเหมือนกับเราไม่ได้อยู่ในโลกเดียวกันแต่ว่าเรานั่งอยู่ที่เดียวกันเงี้ยนะฮะอย่างคนที่เขาทำเรื่องฟอนต์นี่ก็ล้ำมากนะฮะแล้วก็อีกหลายๆคนนะฮะเรื่องลอตเตอรี่เอ่ยเรื่องอะไรต่อเมียหรือแม้แต่เรื่องไฟป่าอะไรเงี้ยแล้วพอใช้วิธีคิดแบบใหม่ๆเข้าไปมองเงี้ยนะครับเราไม่พยายามที่จะต้องไปทำให้อะไรต่อมีอะไรเข้าใจในเชิงสัญลักษณ์พิธีกรรมความเชื่อนะครับหรือการตีความแค่นั้นเนี่ยมันจะเห็นอะไรอีกเยอะเลยนะฮะหรืองานอีกคนนึงที่เขากำลังจะทำอยู่นะครับเขากำลังจะทำเรื่องเดี๋ยวบอกไปเดี๋ยวคนอื่นขโมยไปทำนะเป็นบอกใบ้ๆนิดนึงก็คือเรื่องบอทนะครับเรื่องบอทคือแค่คำว่าบอทนี่ก็ไม่รู้เรื่องแล้วว่าคืออะไรแล้วพอเขาพูดไปทั้งการบรรยายของเขาเพื่อจะเล่าให้เขาฟังเล่าให้เราฟังว่าสนามของเขาคืออะไรเนี่ยนะครับเขาเล่าไป15นาทีเนี่ยคือมีไม่กี่คำเองนะที่ผมจะรู้เรื่องนะครับมันมีศัพท์เฉพาะเยอะมากนะฮะในโลกของคนรุ่นใหม่ซึ่งผมคิดว่าตรงเนี้ยถ้าถามว่าโจทย์มันคืออะไรหรือว่าสังคมปัจจุบันแล้วมนุษยาโจทย์ของมนุษยาไทยคืออะไรนะแล้วมันไม่ได้อยู่แค่นี้นะครับมีประเด็นเรื่องการเมืองนะครับที่แบบวิธีคิดของคนรุ่นใหม่เขาคิดยังไงเขาทำอะไรเขาเคลื่อนไหวอะไรนะครับอย่างผมไม่ทราบอาจารย์อนุสรได้พูดไปบ้างยังนะแต่ว่าอย่างที่น่าสนใจหนึ่งก็คือว่าการสำรวจนะครับความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยนะครับทั่วประเทศ19มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ใช้วิธีการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับทางการเมืองนะครับว่าเขาคิดอะไรยังไงเอาเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยผลออกมาน่าสนใจมากนะครับเราคิดว่าเขาไม่สนใจการเมืองเขาอยู่เฉยๆเขาไม่อะไรเนี่ยแต่ว่าทิศทางมันไปแบบว่าน่าคิดนะครับว่าเขาเฝ้ามองอยู่แล้วก็เขาคิดอะไรอยู่นะครับผมไม่บอกผลแล้วกันมีบางข้อที่เราไปหาอ่านดูเองก็ได้ครับลงในข่าวแล้วนะครับของคนส.นะครับก็ผมแค่นี้แล้วกันนะครับผมคิดว่าตามคนรุ่นใหม่ก็จะน่าสนใจจะเห็นโลกใหม่อีกแบบหนึ่งครับผมกลัวว่าเดี๋ยว
ฟังที่ตรงไหนมันเปิดไหมผมกลัวว่าเดี๋ยวฟังไปแล้วคนจะขอลาจากมนุษยวิทยาไปหมดนั่นเนี่ยแล้วผมก็เลยขอเสริมว่าจริงๆแล้วที่พูดกันไม่ว่าจะไปไซเบอร์สเปซออกสเปซไหนสเปซนี้อะไรเนี่ยจริงๆแล้วมันยังไม่หลุดไปจากเรื่องพื้นที่ความรู้ที่ผมว่าเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพื้นที่ความรู้เนี่ยมันเริ่มมาเป็นคอนเซปต์เนี่ยคำว่า knowledge space เนี่ยมันมาจากพวกที่ศึกษาทางด้านไซเบอร์สเปซโดยเฉพาะนะครับแล้วเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าโอ้โหมันไปไกลขนาดนั้นแล้วกูจะตามมันทันหรือว่าเนี่ยจริงๆแล้วมันยังไม่ได้หลุดไปไหนเลยยังเป็นมนุษยาเทรดิชันแนลเลยผมจะบอกให้นะครับแต่เพียงแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราศึกษาเรื่องพิธีกรรมความเชื่ออะไรต่างๆเนี่ยเราก็ถูกทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่มันครอบงำเกินไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไซเบอร์สเปซหรือพิธีกรรมความเชื่อเนี่ยมันเรื่องเดียวกันทั้งนั้นมันคือเรื่องพื้นที่ความรู้อ่ะผมก็ต้องขอกลับไปแบบโบราณบ้างนะครับเดี๋ยวจะหาว่าโอ้ออกไปแล้วจะกลับไม่ได้นะครับมันกลับได้ทั้งนั้นนะถ้าเรารู้จะกลับไปหาอะไรนะครับตอนสมัยผมเรียนเนี่ยก็อย่างที่ว่าเนี่ยก็ถูกครอบงำด้วยโครงสร้างหน้าที่เนี่ยแต่มันก็มีไอ้คนแหลมแหลมออกมาเยอะนะครับอาจารย์คนหนึ่งที่ผมเสียดายผมก็ไม่ได้ไปเรียนด้วยนะครับแต่สอนที่สอนที่คอร์เนลนะก็คืออย่างเช่นว่าวิกเตอร์เทิร์นเนอร์ก็ดีนะครับอีกคนนึงที่ผมก็ชอบมากเลยก็คือใครวะวิเตอร์เทเนอร์เปล่าวิเตอร์เทเนอร์นี่แหละครับเพราะผมไม่ได้ไปเรียนแกไงพอผมไปถึงที่นู่นเขาย้ายไปแล้วอ่ะผมก็เสียดายมากเลยอาจารย์อาคินนะครับเป็นท่านเดียวในเมืองไทยที่ได้มีโอกาสเรียนกับวิเตอร์เทเนอร์นะครับวิเตอร์เทเนอร์เนี่ยตอนทำวิทยาพรหมเอกเนี่ยทีสิกก็ดีมากเลยนะหนังสือชื่อว่า Drum of Affliction พูดง่ายๆคือเขามองว่าพิธีกรรมความเชื่อเนี่ยมันเป็นที่ปะทะสังสรรค์กันของการสร้างกฎเกณฑ์ใหม่ๆเพื่อการอยู่ร่วมกันนะครับมันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องว่าจะหาอะไรคอนเซนเซอร์หรืออะไรมันไม่ใช่เลยนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยเมื่อเช้าอาจารย์ปิ่นแก้วก็พูดมากถึงพวกที่มาจากแมนเชสเตอร์นะครับที่อังกฤษแมนเชสเตอร์นี่ก็เป็นสำนักหนึ่งที่สำคัญเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำเนี่ยชื่อแม็กซ์กลักแมนเนี่ยโอ้โหโคตรเลยแบบคล้ายๆกับศึกษาเรื่องของไอ้การต่อสู้กันในพิธีกรรมซึ่งเพื่อจะสร้างกฎเกณฑ์แล้วแกก็เป็นคนที่สถาปนาเราอาจจะเรียกว่าเป็นlegal anthropology หรือ anthropology of law เนี่ยซึ่งผมคิดเรื่องนี้ก็สำคัญมากเวลานี้เนี่ยนะครับเรื่อง anthropology of law เนี่ยจะต้องศึกษากันมากขึ้นเพราะในกฎหมายเราเนี่ยไม่มี anthropology เลยนะครับมันมีแต่ law อย่างนั้นไม่ใช้ไม่ได้นะครับคือ law มันจะมีสามารถเป็นประเด็นหรือสามารถจะใช้ได้จริงมันต้องมี anthropology ประกอบคือหมายความว่ารู้ว่าวัฒนธรรมเป็นยังไงไม่ใช่มีแต่รออย่างเดียวไม่มีปัญหาใช้ไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยที่สังคมในอดีตเนี่ยที่เขาต้องมีพิธีกรรมความเชื่อเนี่ยเพราะเขาคิดว่ากฎเกณฑ์ที่มีอยู่มันใช้ไม่ได้มันจะต้องมาทำข้อตกลงกันเป็นระยะมาเจอกันแล้วคุยกันที่ว่ายังใช้ได้อยู่ไหมไปได้หรือเปล่าทำอะไรได้บ้างไม่ใช่ว่าปล่อยให้มีใครคนหนึ่งไปตัดสินศาลก็ดีหรือผู้พักษาก็ดีเนี่ยคอยตัดสินกฎหมายให้คนอื่นเนี่ยไปไม่รอดนะสังคมแบบนี้นะครับมันจะต้องให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการตัดสินว่ากฎเกณฑ์ไหนจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้ในวิทยาเนี่ยเราศึกษาในมาพบว่ามันอยู่ในพิธีกรรมความเชื่อนะครับแล้วพิธีกรรมความเชื่อเวลานี้มันก็เปลี่ยนรูปร่างมาเป็นอยู่ในไซเบอร์สเปซมั่งเป็นสเปซนั้นสเปซนี้นะครับมันก็คือเป็นพื้นที่ความรู้ที่ยังคงคุกกรุ่นอยู่นะครับในทางมนุษยวิทยาเนี่ยสามารถผมก็ตื่นเต้นทุกทีนะเวลาไปเจอเรื่องพวกนี้เพราะว่าผมก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรแล้วไปเจอเขาโอ้โหในพื้นที่ความรู้เหล่านี้มันมีเยอะนะว่าทำไมเราถึงยังไม่รู้อีกเพราะเราปวดแต่ไปอ่านงานมนุษยวิทยาอยู่เนี่ยนะครับหารู้ไม่ว่าไอ้พื้นที่ความรู้มันอยู่ในทุกที่ที่เราไปนะครับถ้าอ่านมากนี่ก็เริ่มจะโง่ลงทุกทีนะครับเวลาเนี้ยนะครับก็ไม่รู้จะว่าไงผมก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับที่เห็นว่าคือไม่อยากที่ให้เรารู้สึกเหมือนกับว่ามนุษยาที่เป็นจารีตที่เราเคยเรียนมากับปัจจุบันมันเข้ากันไม่ได้มันเข้าได้ถ้าเรารู้จักที่จะเชื่อมโยงมันอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องค่อยๆเรียนรู้นะครับเพื่อไม่ให้สิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยมันล้าสมัยที่จริงแล้วมันทันสมัยได้ถ้าเรารู้จักเอามาปรับประยุกต์ให้มันเข้ากับสถานการณ์ใหม่โดยที่เรียกว่าพัฒนาคอนเซปต์ใหม่ๆเพื่อช่วยเราในการเชื่อมโยงที่อาจารย์ปิ่นแก้วพูดเมื่อเช้าในเรื่อง conceptualization เนี่ยมันคือความสามารถในการเชื่อมโยงแล้วผมคิดว่าวิชามนุษยวิทยาเนี่ยสอนผมอย่างหนึ่งที่สำคัญนั่นคือว่า
ให้รู้จักเชื่อมโยงไม่ปล่อยอะไรให้มันหลุดไปจากความเชื่อมโยงนะครับเพราะทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันอยู่แล้วในความเป็นจริงเพียงแต่ว่าเราจะมองเห็นมันเห็นความเชื่อมโยงเหล่านั้นหรือไม่อย่างไรเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มุริยาสอนให้เรารู้จักเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้โดยการที่พัฒนาความคิดใหม่ๆเพื่อช่วยเราในการเชื่อมโยงคือเราต้องมีตัวช่วยหลายคนคิดว่าทำไมต้องมีคอนเซปต์มากมายนะอ่านมุ่งยากปะโทไอ้สิ่งนี้สำคัญนะครับมันเป็นตัวช่วยคิดอะไม่ง่ายช่วยคิดและช่วยเชื่อมโยงผมบอกนักศึกษาเสมอเลยว่าคอนเซปต์สำคัญนะครับเพราะมันช่วยให้เราคิดช่วยเราเชื่อมโยงช่วยให้เราตั้งคำถามใหม่ๆได้เพราะถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็คงจะคล้ายๆกับมองดูแต่ไม่รู้ว่าจะพูดว่าอะไรนะครับเพราะว่าเราไม่มีความคิดที่จะมาช่วยเราในการตั้งคำถามเหล่านั้นแล้วมนุษยาเนี่ยสอนให้เราตั้งคำถามกับสิ่งที่เราไม่น่าจะตั้งคำถามนะดังนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นพื้นที่ความรู้นะครับซึ่งผมคิดว่าทุกคนก็มีสิทธิ์จะทำได้ไม่ใช่จะต้องเรียนจบมนุษยาแล้วถึงจะตั้งคำถามเหล่านี้ได้นะครับทุกคนก็มีสิทธิ์ตั้งได้ถ้าฟังเราคุยกันเนี่ยนะครับมันก็ทุกคนก็ไปตั้งได้ก็จะทำให้มนุษยาเนี่ยมันอยู่นอกมหาวิทยาลัยอยู่ในทุกที่ทุกทางดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวว่ามานั่งในห้องนี้มันมีน้อยคนเพราะไอ้คนที่ไม่นั่งในนี้มันก็เป็นมนุษยาได้ตั้งเยอะแยะนะครับไม่ต้องมานั่งในห้องนี้ก็เป็นได้นะดังนั้นอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจว่ามนุษยามันอยู่ในวิธีคิดมันไม่ได้อยู่ในคนที่จบปริญญามาหรือว่าคนที่สอนมนุษยาดังนั้นไม่ต้องตกใจนะครับมี113คนเนี่ยอันนั้นมันเป็นพวกบ้าๆบอๆนะครับไอ้ที่มันไม่บ้าเนี่ยมันมีเยอะกว่าโอเคเอาแค่นี้แล้วกันอาจารย์สระมีถามท่านสี่เสร็จแล้วก็ไม่ทันกลัวมี113คนครับถ้าถามถึงการเปลี่ยนแปลงโดยเข้าสู่ยุค 4.0 เนี่ยต่อไปมันอาจจะเป็น 5.0 6.0 ไปนั่นแหละแต่ที่ตราบใดที่การกระจายทรัพยากรการกระจายทุนอะไรเหล่านี้มันยังอยู่ในภาวะของเสรีนิยมแบบปัจจุบันเนี่ยนะคะที่ถูกไครทีสเยอะเนี่ยมันก็เราในฐานะนักวิทยาเนี่ยจะต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นประจักษ์พยานของsocial suffering งานที่เราทำเนี่ยมันจะต้องเพราะคนที่จะทุกข์ยากจากการตามไม่ทันอย่างอาจารย์อนันต์เนี่ยตามไม่ทันดิจิตอลหรือว่าเทคโนโลยี 4.0 อะไรเนี้ยคนที่ตกออกไปในภาวะเช่นนี้มันจะมีเยอะแล้วงานศึกษากับคนเหล่านี้นะคะกลุ่มที่เราจะศึกษาด้วยกับคนเหล่านี้เนี่ยสังคมศาสตร์หรือมนุษยวิทยาจะ contribute ให้กับภาวะแบบนั้นคนที่catch up กับความเทคโนโลยีที่มันก้าวไปข้างหน้าเนี่ยไม่ทันอย่างไรนะคะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะต้องงานมนุษยวิทยาจะต้องเป็น witness ให้กับ suffering แบบนั้นแล้วก็สามารถที่จะนำไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงได้คือเป็นประจักษ์พยานของความทุกข์ยากแล้ว narrative มีความสำคัญนะคะคิดว่าการทำงานในเชิง narrativeเก็บประเด็นเรื่องเล่าต่างๆเนี่ยก็ยังมีความสำคัญค่ะขอบคุณครับอาจารย์ชิราครับอาจารย์ชักริดได้พูดถึงท้ายไปแล้วนะครับในแง่ของประเด็นเรื่องการเข้าสู่โลกสมัยใหม่แง่เทคโนโลยีนะฮะงั้นผมขออนุญาตเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมนะฮะได้เชิญครับเชิญครับอาจารย์น่าจะมีเวลาสักประมาณสักไม่เกิน10นาทีนะครับคงแป๊บเดียวนะขออนุญาตแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับอาจจะไม่เหมือนกับที่พวกท่านนำเสนอนะประเด็นเนี่ยมนุษยวิทยาไทยในศตวรรษที่21คือผมมองว่าไอ้ศตวรรษที่21เนี่ยสังคมไทยมันจะเป็นยังไงในความเป็นจริงนะไอ้โซเชียลเรียลิตี้ของสังคมไทยมันจะเป็นยังไงแล้วสังคมไทยซึ่งมันไม่ใช่โฮโมจีนิตี้อย่าไปมองโฮโมจีนิตี้มันเฮตโรจีนิตี้สังคมไทยมันเฮตโรจีนิตี้ดังนั้นไอ้ปัญหามันก็ต้องหลากหลายใช่ไหมแล้วไอ้โซเชียลเรียลิตี้ของสังคมไทยเนี่ยเรามองได้ทั้ง subjectivity แล้วก็ objectivityอันนี้ประเด็นหนึ่งนะกับบทบาทของมนุษยวิทยาจะเป็นยังไงในศตวรรษที่21ตรงเนี้ยมันน่าจะตอบไอ้จุดนี้มากกว่าแล้วก็
ถ้าหากว่าเราตอบจุดนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่คุยกันบนก้อนเมฆมันเรากำลังคุยเรื่องของความเป็นจริงสังคมไทยที่เป็นจริงในศตวรรษที่21ปัญหาจริงๆเราจะเตรียมไอ้ความเป็นมนุษยวิทยาคือตัวเราซึ่งเป็นนักมนุษยวิทยาหรือคนที่เขาเสพงานทางมนุษยวิทยาเนี่ยเขาจะเข้าใจบทบาทของเราที่มีต่อปัญหาโปรบเลมโซเชียลโปรบเลมในศตวรรษที่21จริงๆนะครับต้องตอบตรงนี้ได้ขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญท่านอื่นครับเชิญครับมีไหมฮะเชิญนะครับใช่ไหมครับเชิญครับเชิญครับตั้งคำถามหรือว่าจะชวนแลกเปลี่ยนก็ได้นะครับเชิญครับมีไหมครับเชิญครับเชิญครับอาจารย์เอาอย่างนี้ในศตวรรษที่19 20เอ้ยเอา20ดีกว่ายกตัวอย่างนะคนไทยเนี่ยมันเป็นคนตอแหลจริงป่ะไม่จริงนะแต่ผมว่าจริงนะนะแล้วไอ้ศตวรรษที่21เนี่ยสมมติว่าเราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ยังไงไอ้ตลกนะเอาอย่างนี้ยกตัวอย่างคือให้มันเห็นเป็นรูปธรรมให้มันเห็นปัญหาจริงๆไม่ใช่คุยกันแล้วมันเอาไปแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้นะครับขอบคุณครับอาจารย์เวทีมีอะไรอยากจะสนทนากับอาจารย์ชัยพรไหมครับเชิญครับทั้งแง่ปัญหาที่อาจารย์ตั้งปัญหาของสังคมไทยในศตวรรษที่21เนี่ยนะฮะรวมไปถึงวัฒกรรมว่าเรื่องสังคมแบบเซตติ้งเนี่ยเมื่อกี้ผมได้พูดไปแล้วนะก็ปัญหาจริงทั้งนั้นนะเรื่องความเป็นพลเมืองนี่เป็นต้นเนี่ยมันซีเรียสนะครับเรื่องนี้เพราะว่าเวลานี้เรามีคนที่หลากหลายนะครับเราจะคิดอย่างเป็นพลเมืองเพราะเวลานี้เนี่ยที่อื่นเขาคิดกันไปโลดแล้วเนี่ยนะครับอย่างเช่นว่ากรุงลอนดอนนี่ไอ้นายกรัฐมนตรีก็เป็นปากีสถานนะครับแล้วเวลานี้เรายังแบบคล้ายๆกับต้องมันลงทะเบียนอยู่นะครับแล้วก็ลงทะเบียนเสร็จก็จะไม่มีคนเนี่ยผมเหนื่อยแทบตายกว่าจะมานี่ได้เพราะต้องตัดหญ้าตัดรั้วที่บ้านนะครับเพราะว่าเวลานี้หาคนงานไม่ได้นะครับ คือมันซีเรียสมากเลยเพราะว่าเราบอกไอ้คนนั้นก็ไม่ใช่พลเมืองคนนี้ก็ไม่ใช่พลเมืองมันเรื่องจริงเลยเนี่ยนะครับนะครับแล้วเราก็แบบเนี้ยต้องจดทะเบียนด้วยถ้าเบื่อไม่มาจดจะปรับที่กี่แสนนะไม่รู้ไม่รู้เพราะว่ากฎเกณฑ์มันออกมาสวนทางกับความเป็นจริงมากกว่าเวลานี้นะครับดังนั้นเนี่ยมันต้องหาความเป็นจริงจากการสร้างกฎเกณฑ์ที่คนที่เขามีส่วนเนี่ยกดสร้างกันเองนะครับเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยที่เวลานี้เราก็ใช้คำว่าธรรมาภิบาลนะครับคือการสร้างข้อตกลงเพราะเวลานี้เรามีข้อตกลงเดียวต้องรอสนช.ออกมาโอ้ยไม่รู้ไปถึงไหนเลยเนี่ยครับแต่แล้วต้องตีความกันตลอดเพราะตายแล้วอย่างนี้นะครับคือไม่ต้องมีสนช.ก็ได้เพราะว่ามีศาลรัฐธรรมนูญอย่างเดียวก็ตีความไปได้จบจบแล้วนะครับผมว่าตายแน่นอนประเทศไทยเนี่ยเพราะกฎเกณฑ์มันรวมศูนย์นะครับโลกสมัยใหม่เนี่ยกฎเกณฑ์ต้องอยู่ทุกที่คนทุกคนสามารถสร้างกฎเกณฑ์ของตัวเองได้เพราะจะได้รู้เขาอยู่ยังไงเพราะมันคนมันหลากหลายอ่ะเราจะไปให้ใครคนหนึ่งมาสร้างกฎเกณฑ์ให้คนอื่นนี่ผมว่าโลกแบบนั้นมันคงจะเป็นโลกที่ไหนแล้วไม่รู้ยิ่งกว่าจุลศิษย์ภาคอยู่ผมว่าโอ้โหเวลานี้มช.ก็จะฉายหนังเรื่องจุลศิษย์ภาคผมก็เข้าท่าดีเหมือนกันเพราะว่าเรากำลังเข้าโลกนั้นไม่ใช่กำลังเดินออกแล้วกำลังเดินเข้าครับอาจารย์จะกินมีอะไรไหมครับโอเคครับไม่ทราบอ๋อเชิญครับเชิญอาจารย์มีแก้วมีข้อสังเกต2อันนะคะอันแรกคือเวลาเรามองเทิร์นส์เนี่ยเทิร์นส์มันศูนย์กลางมันอยู่ที่วิชาการในโลกตะวันตกในฐานะที่เป็นนักวิชาการในโลกที่3เนี่ยนะฮะเราจะเข้าใจมันผ่านมุมมองของไอ้ความสัมพันธ์ทางอำนาจที่ไม่เท่ากันได้ยังไงบ้างคือที่ตั้งคำถามนี้เพราะว่าส่วนตัวมีความรู้สึกว่าเทิร์นส์ทั้งหลายสิ่งที่มันไม่มีเลยก็คือความมิติทางด้านเพศคนบางคนอาจจะรู้สึกอีกแล้วหรืออะไรทำนองเนี้ยแต่ว่าคำถามส่วนตัวคือเฮ้ยทฤษฎีมันอเพศจริงๆคือเทิร์นทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเทิร์นที่
assume ไอ้ความเป็น universal อ่ะเหมือนที่อาจารย์จักริดพูดว่ามันมีวิกฤตมันมี disruption เนี่ยไอ้สมมติฐานเบื้องต้นของอันนี้ก็คือ disruption มันเป็นสิ่งที่ถูกให้ความหมายหรือว่าถูกไม่ใช่ให้ความหมายคือสิ่งที่เป็นประสบการณ์ที่มันเหมือนกันในคนที่ไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งแห่งที่ใดๆในโลกจริงหรือเปล่านะฮะส่วนตัวไม่ค่อยตื่นเต้นกับยิ่งมายิ่งไม่ตื่นเต้นนะจริงๆอ่านฟิลิปเดอสโคล่ามากขึ้นเรื่อยๆก็ยิ่งไม่ตื่นเต้นไอความตื่นเต้นของโลกตะวันตกที่มีต่อโลก non human โลก spirit เนี่ยเมื่อถามตัวเองว่าทำไมถึงไม่ตื่นเต้นก็เพราะว่ามันมีความเป็น eurocentric มากนะฮะซึ่งอันนี้ก็เลยอยากจะตั้งเป็นคำถามเอาไว้นะครับว่า เวลาเรามองไอ้พวก turns พวกเนี้ยมันเป็น turns ที่มันมีศูนย์กลางอยู่ใน academy ตะวันตกนะฮะในฐานะที่มันเป็นฐานะที่เราเป็น third world scholar เราจะเข้าใจมันผ่านมุมมองที่แตกต่างไปได้ยังไงบ้างอันที่สองนี่ก็คือมีคำถามกับอาจารย์สุชาดาคือไม่ค่อยชอบวิธีการแบ่งหรือกระทั่งคำว่า applied anthropology นะฮะเพราะว่ามันเท่ากับ assume ว่าคนซึ่งทำงาน engage เนี่ยไม่สามารถสร้างทฤษฎีได้เมื่อตอนที่กินเบรกกันก็คุยกันนิดหน่อยนะว่าจริงมันมี activist ที่เป็นทั้ง anarchist หลายคนนะฮะที่ทำงาน engage ได้แล้วก็ทำงานทฤษฎีได้นี่การที่นักมนุษยวิทยาซึ่งเป็น activist ไม่ทำงานทฤษฎีมันสร้างปัญหาเพราะว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหาใหญ่ที่กระทบกับชีวิตผู้คนน่ะมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ปรากฏในระดับ material อย่างเดียวแต่มันเป็นสิ่งที่ปรากฏในระดับของวิธีคิดถ้า activist academic ไม่เขียนหรือไม่สร้างชุดทฤษฎีในการอธิบายโลกที่มันต่างออกไปจากวิธีคิดกระแสหลักเนี่ยก็เท่ากับเราก็อยู่ในกับดักของไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันในแต่ละวันคือไม่ได้พูดแยกขาดเด็ดขาดนะคะถึงแม้ว่าจะทำงานทางด้าน engaged anthropologist นะคะ engaging anthropologist อะไรเงี้ยก็ต้องใช้มโนทัศน์นะคะในการที่จะต้องมามองประเด็นอิชชูที่เราสนใจเพราะฉะนั้นมโนทัศน์หรือการ conceptualize เนี่ยมันมีความจำเป็นนะคะซึ่งมันก็นำไปสู่การยกระดับจาก concrete ไปสู่ abstract ได้อีกทีนึงแต่มัน based on ประสบการณ์ของเจ้าของประสบการณ์เองอาจจะเอานักทฤษฎีที่เราอาจจะอย่างเอา structural violence ของโจฮันกันตุงมาในการอธิบายใช่ไหมคะว่าอันเนี้ยนโยบายเสร็จยาเสพติดรวมทั้งลอเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งหลายรวมทั้งบทลงโทษการลงโทษต่างๆเนี่ยมันสร้างมันแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของรัฐที่ใช้กับประชาชนอย่างไรเนี่ยการยกระดับเอาทฤษฎีลงสู่ concrete issue แล้วก็จาก concrete issue เนี่ยอาจจะพัฒนาต่อไปสู่ความเป็น abstraction อีกทีนึงก็ได้ตัวเองไม่ได้พูดในลักษณะแยกขาดแบบอาจารย์ปิ่นแก้วตั้งคำถามนะคะทีนี้เรื่องของการ decenter the waste เนี่ยคิดว่าก็มี potential มากในการที่จะถ้าใช้งานเรื่องของพื้นที่ในการทำวิจัยผ่านดิจิตอลหรือ big data อะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะซึ่งมีพวก new media ทั้งหลายเป็นเครื่องมือเป็นสนามในการวิจัยเนี่ยมันก็จะทำให้ซึ่งการทำวิจัยที่จะ decenter แนวคิดแบบตะวันตกอะไรอย่างเงี้ยมันก็กระจายไปทั่วโลกได้งานวิจัยแบบลักษณะอย่างเงี้ยนะคะมันจะพบทั้งใน global south แล้วก็ในนอร์ทอเมริกาแล้วก็ในยุโรปซึ่งทำงานลักษณะเดียวกันได้มันก็พัฒนามาจาก particular ได้เหมือนกันนะคะการสร้างสนามเขาเรียกว่า field work ใน ไซเบอร์สเปซหรือว่า field work ในระบบของ big data อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเสริมประเด็นเรื่องของว่าเราไม่ก้าวไปไกลไปจากความเป็น the west หรือว่า western centric สักเท่าไหร่แต่ว่ามันมี potential ว่าการทำงานวิจัยในลักษณะที่ใช้ big data ที่ใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าของ digital technology เนี่ยมันอาจจะทำให้ท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ยสามารถสร้างทฤษฎีในการอธิบาย particular issue ของพื้นที่ตัวเองได้ค่ะ
ขอเสริมนิดเดียวนะครับเสริมประเด็นแรกที่อาจารย์ปิ่นแก้วยกมาเรื่องเทิร์นนะครับจริงๆเข้าใจว่ามีนักศึกษาหลายคนอยู่ในนี้กลัวจะเข้าใจผิดแล้วก็เอาเรื่องเทิร์นเนี่ยไปใช้เป็นคล้ายๆกับเป็นถ้าใช้อาจารย์นันเป็นกับดักหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะคืออันนี้ก็เรียนรู้จากอาจารย์นันก็คือว่าเวลาเรามองเรื่องเทิร์นเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องระวังก็คือว่าอย่างที่อาจารย์ปิ่นแก้วพูดก็คือว่าบางครั้งมันก็มีการละเลยสิ่งหลายๆอย่างเช่นละเลยในเรื่องของgender นะครับจริงๆแล้วเรื่องเทิร์นจำนวนมากเนี่ยถูกละเลยเรื่องของการขาดมุมมองเรื่องของ politics ด้วยนะครับยังงานก่อนหน้านี้ที่อ่านไปชิ้นหนึ่งนะฮะซึ่งก็มีอิทธิพลมากในเทิร์นใน material turn นะครับก็คืองานของ Jane Burnett นะครับที่ชื่อว่า vibrant matter เนี่ยนะครับซึ่งพูดถึงเรื่องว่าไอ้ matter หรือว่าสิ่งที่มันเป็น object ต่างๆเนี่ยมันมีอำนาจในการที่จะเร้ามนุษย์นะฮะหรือว่าสิ่งอื่นเนี่ยอย่างไรก่อให้เกิดปฏิกิริยาในเชิงของจิตวิทยาในเชิงของประสาทวิทยาหรืออะไรต่างๆเนี่ยอย่างไรนะครับซึ่งก็เป็นงานที่มีคนขยายความขยายการศึกษานี่ออกไปเยอะมากแล้วตอนหลังก็มีการออกมาโต้ว่าการมองแบบนี้ก็มองไม่เห็นไฮราร์คีหรือมองไม่เห็น politics among things ด้วยนะครับว่าจริงๆมันก็มีความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่มนุษย์กับ things เท่านั้นแต่ว่าแม้กระทั่งความสัมพันธ์ระหว่าง things ด้วยกันเองเนี่ยมันมี politicsอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้มองเทิร์นในฐานะที่มันเป็นการรีโฟกัสประเด็นที่เราศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นการรีโฟกัสในทางในเชิงของphilosophical refocusing หรือว่า methodological นะฮะหรือว่าเป็น epistemological ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับการรีโฟกัสมันทำได้หลายระดับแต่ว่าต้องไม่ยึดโยงกับเทิร์นนั้นอย่างตายตัวแล้วเอามาเป็นกรอบหรือเอามันเป็นหนทางของการสร้างความรู้แต่เพียงหนึ่งเดียวนะครับเพราะว่าแม้กระทั่งว่าในเทิร์นเนี่ยมันก็มีข้อขัดแย้งมันก็มีดีเบตอย่างที่เราได้เรียนรู้ไปเมื่อเช้าเนี่ยนะฮะก็เพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะเอาเทิร์นเนี่ยเป็นตัวตั้งทั้งหมดแต่ว่าอย่างน้อยต้องรู้วิธีการว่าการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยคือการเข้าใจเรื่องหนึ่งเนี่ยมันมีหนทางของการเทิร์นได้หลายเทิร์นใช่ไหมฮะบางคนอาจจะต้องอ้อมหน่อยบางคนอาจจะเทิร์นแล้วก็ไปถึงที่หมายเร็วเพราะฉะนั้นการมองเทิร์นเนี่ยอาจจะต้องมองให้เห็นภาพใหญ่คือการมองแผนที่ที่เห็นภาพใหญ่ของความรู้ก่อนแล้วจึงเลือกเทิร์นว่าตัวเองอยากจะเทิร์นไปทางไหนเทิร์นก็เหมือนกับ direction ที่เราจะมองไปนะครับก็อาจจะช่วยให้เราเข้าใจปรากฏการณ์ได้มากขึ้นด้วยนะครับไอ้ที่พูดกันอยู่เนี่ยผมคิดว่ามันต้องไปด้วยกันนะครับหมายถึงว่ามันต้องเอามาโต้เถียงกันก็คือว่าด้านหนึ่งเมื่อเช้าอาจารย์ปิ่นแก้วได้พูดถึงว่าวิวาทะก็คือการต้องดีเบตในประเด็นแล้วผมคิดว่าเทิร์นก็คือจุดเปลี่ยนเนี่ยจุดเปลี่ยนนี้ก็ต้องดีเบตด้วยนะครับไม่ใช่ว่าพอบอกก็จุดเปลี่ยนดูเหมือนกับว่าเราเปลี่ยนทิศที่จริงมันก็ยังไม่ได้เปลี่ยนถ้ายังไม่ได้ดีเบตดังนั้นเนี่ยผมคิดว่า2 อย่างเนี่ยมันต้องทำควบคู่กันคือทั้งต้องวิวาทะและก็ต้องทั้งมองจุดเปลี่ยนแล้วก็หรือว่าวิวาทะจุดเปลี่ยนอันนี้เพราะว่าทางมนุษยวิทยาเราเนี่ยที่ผมคุ้นเคยเนี่ยนะครับก็คือว่านอกจากสายที่เรียกว่าเป็นสายกระแสหลักแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเราจะไม่ยอมรับความคิดใดๆโดยง่ายนะครับนอกจากว่าเราได้ผ่านการดีเบตแล้วซึ่งวิวาทะหรือการไปถกเถียงในเรื่องจุดเปลี่ยนก็ตามทั้งหมดเนี้ยที่ผมเรียกว่าพื้นที่ความรู้ดังนั้นผมขอเสนอ3คำ เพื่อให้ท่านทั้งหลายไปพิจารณานะครับนั่นคือว่าเพราะพื้นที่ความรู้ไม่ได้แปลว่ามันมีความรู้อยู่แล้วคือมัน becoming มันต้องโต้เถียงถกเถียงกันนะครับไม่ใช่เป็นพื้นที่ที่ว่ามีใครคนใดคนหนึ่งมีความรู้แล้วไปสอนอย่างเงี้ยพื้นที่ความรู้คือพื้นที่ถกเถียงนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจใหม่หรือมุมมองใหม่ก็คือจุดเปลี่ยนนั่นเองนะฮะดังนั้นผมคิดว่า 3-4 คำเนี้ยมันควรจะต้องไปกลั่นกรองผ่านการวินิจวิเคราะห์นะครับเพื่อเราจะได้ก้าวข้ามไอ้กับดักต่างๆนิดเดียวครับคือพูดถึงคือผมคิดว่าเวลาเราอ่านงานที่โอเคพอมาวิพากษ์อะไรอ่ะเหมือนกับว่ามันเป็นยูโรเซนทริกก็ตามเนี่ยแต่ว่าผมคิดว่าเราอ่านงานยูโรเซนทริกที่วิพากษ์ยูโรเซนทริกอ่ะมันก็เราจะว่ายังไงอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในแง่ที่อย่างน้อยก็คือพวกเราผมว่า 90% ที่นั่งอยู่ในนี้ก็เรียนมาแบบนี้หมายถึงว่าเราเรียนมาในโลกวิชาการที่มันมีการ
เราศึกษาจากที่ใดที่หนึ่งอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าอย่างหนึ่งที่ถ้าเราดูอย่างละเอียดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เห็นในปลายศตวรรษที่20ก็คือว่ามันเกิดไอ้ความเปลี่ยนแปลงของความรู้เยอะมากนะเพราะว่าไอ้การพลิกของอย่างนักวิชาการในศตวรรษที่20ปลาย20ต่อ21เนี่ยนะนี่ผมมักจะพูดอยู่บ่อยๆว่าในกับพวกนักเรียนเองก็คือว่าเราจะอ่านชื่อเขาไม่ค่อยออกกันบ่อยขึ้นเพราะว่ามันมาจากหลายมุมโลกมากขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างก็คือว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิทยาที่เป็นผู้หญิงเนี่ยซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่ามันมีไอ้เจนเดอร์เทิร์นมันมีไอ้เจนเดอร์เทิร์นในมนุษยวิทยาเยอะมากนะครับในปลายศตวรรษ20นะครับแต่ว่าโอเคเราอาจจะไม่ได้พูดกันอย่างจริงจังเท่านั้นเองแต่ว่าเราอ้างงานที่เป็นผู้หญิงได้เต็มปากเต็มความมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมีจริงๆแล้วนักวิทยาผู้หญิงสู้จนกระทั่งเขาไม่ใช่เขาอยู่เฉยคือเขาสู้จนกระทั่งเข้ามาอยู่ในแนวหน้าของมนุษยวิทยานะครับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วคือถ้าจะลิสต์แฟนงานเขียนที่ผมเป็นแฟนเนี่ยนะครับแต่ละคนนี่ก็จะแบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงทั้งนั้นเพราะงานของพวกนักวิทยาวิชาก็อ่านน่าเบื่อมากนะครับน่าเบื่อมากแล้วก็ไม่ได้มีชีวิตชีวาไม่ได้บอกถึงชีวิตคนอะไรเท่าไหร่นะครับไม่ใช่แค่นั้นแต่ว่ามีแนวคิดทางทฤษฎีด้วยอะไรด้วยแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งคือผมคิดว่าไอ้การการพูดถึงไอ้คล้ายๆเทิร์นต่างๆอะไรต่ออะไรก็ผมว่าโอเคมันก็ต้องมีข้อระมัดระวังแต่ว่าอย่างนึงที่ผมอ่านหนังสือพวกนี้นะคือ อย่างเงี้ยโอเคผมใช่ผมไม่ตื่นเต้นเลยกับสิ่งที่เดสโกลาพูดเรื่องเกี่ยวกับการแบ่งไอ้อะไรอะไทโพโลจีของเขาของวิธีคิดแบบต่างๆ4แบบอะไรนั่นน่ะนะครับนอกจากว่าผมจะรู้สึกว่ามันแข็งไปแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันแบบมองแบบฝรั่งอะไรเงี้ยพวกเราก็เป็นกันอย่างนี้อยู่ตั้งนานแล้วเงี้ยแต่ว่าอย่างนึงก็คือผมคิดว่าไอ้งานที่ผมชอบไอ้ Ecology of Others เนี่ย The Ecology of Others มันค่อยคิดพออ่านแล้วมันคือผมคิดว่ามันสอนให้อะไรอ่ะคือมันสอนให้สร้างดีเบตอ่ะแล้วไอ้สิ่งนี้มันสอนไม่ได้ครับเวลาเราสอนหนังสืออ่ะมันสอนไม่ได้ว่าคิดยังไงแต่ว่ามันต้องอ่านงานที่เขาชวนให้เราคิดไปเรื่อยๆซึ่งตรงนี้ทำให้ผมรู้ว่าอ่านแล้วมันตื่นเต้นดีหรืองานของละตูก็ตามคือถ้าเป็นงานที่แบบว่าสร้างข้อถกเถียงชวนให้เถียงมากๆจริงเนี่ยผมจะชอบเป็นพิเศษเพราะว่ามันชวนให้คิดดีแล้วมันท้าทายให้เราคิดอะไรใหม่ๆครับต้องเชิญจามริตาครับขอเป็นสุดท้ายแล้วกันนะครับเพราะว่าเราเลยเวลาพอสมควรเชิญครับจ้ะขอบคุณค่ะอันนี้ก็เป็นคงเป็นข้อสังเกตบวกกับคำถามนะคะคือ ดิฉันก็นั่งอยู่ในห้องนี้มาประมาณเกือบ6ชั่วโมงแล้วนะคะแล้วก็ดิฉันก็นั่งดูภาพข้างหน้าเนี่ยนะคะก็มีคำว่ามนุษยวิทยาไทยนะคะพร้อมทั้งมือ2มือซึ่งดิฉันก็ไม่ทราบว่าแปลว่านักมนุษยวิทยาไทยติดดินมือก็เปื้อนโคลนเปื้อนดินหรือว่าชอบรับประทานช็อกโกแลตมันก็เลยละลายเหลวติดมือหรือว่าอันนี้มาจากบทละครของชองพอลซาร์ทนะคะเรื่องเลแมงซาวใช่ไหมคะเดอร์ตี้แฮนส์หรือเปล่าหรืออะไรเนี่ยนี่ก็รู้สึกก็รู้สึกว่าเป็นปริศนาอยู่นะคะในใจนะคะในขณะเดียวกันนั้นก็ติดใจคำว่ามนุษยวิทยาไทยนะคะที่เป็นชื่อของการประชุมครั้งนี้นะคะก็จริงๆนั้นมาครั้งนี้ท่านก็นึกว่าอยากจะมาฟังว่าในโลกศตวรรษที่21นะคะในศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรยุคใหม่เนี่ยจะนิยามมนุษยวิทยาไทยอย่างไรนะคะแต่รู้สึกท่านนั่งมา6ชั่วโมงเนี่ยท่านก็จะได้ยินชื่อบรูโน ลาตูร์นะคะเดสโคล่าวิเวรอสเดคาสโตรเทิร์นต่างๆเนี่ยนะไม่รู้จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากลับหลังหันอะไรเนี่ยนะคะก็เยอะมากนะคะทำให้ดิฉันสงสัยว่าจริงๆเราอาจจะไม่มีมนุษยวิทยาไทยเรื่องมนุษยวิทยาก็ไม่จำเป็นต้องมีสัญชาติเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ตัดคำว่าไทยทิ้งไปก็ได้หรือจะบอกว่าในประเทศไทยหรืออะไรอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบนะคะเป็นข้อสงสัยบวกกับข้อสังเกตข้อที่สองก็คือว่าเราก็พูดเยอะนะคะเรื่องวิวาทะเรื่องข้อจำกัดนะคะ
ซึ่งเกิดมาจากการตั้งคำถามใช่ไหมฮะซึ่งนักมนุษยวิทยาจะยุโรปหรือตะวันตกหรืออะไรก็แล้วแต่ก็มีความสามารถในการตั้งคำถามสูงมากนะฮะแต่มันก็ทำให้ท่านคิดเยอะเหมือนกันว่าคำถามพวกนั้นเนี่ยเวลาที่เราimport เข้ามาหรือว่าเวลาที่เราเอามาใช้กับไอ้สภาพแวดล้อมนะไอ้สังคมไทยในปัจจุบันนี่มันแปลว่าอะไรนะฮะหรือว่าวิวาทะหรือข้อถกเถียงในมนุษยวิทยาในประเทศไทยในปัจจุบันนี่ตกลงมันเป็นเรื่องนั้นหรือเปล่าหรือมันเป็นเรื่องอื่นนั่นขอท้าวความนิดหนึ่งนะฮะว่าเมื่อสักสามคือในถ้าเรามองดูประวัติศาสตร์ของการดีเบตในมนุษยวิทยาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะฮะมันก็มีนะฮะไม่ใช่ไม่มีนะฮะ30ปีที่แล้วเนี่ยมันก็ถกเถียงกันเรื่องโครงสร้างใช่ไหมฮะว่าสังคมไทยโครงสร้างหลวมหรือไม่หลวมอันนี้ก็เป็นการถกเถียงอย่างหนึ่งใช่ไหมฮะหรือมันก็มีข้อถกเถียงว่ามโนทัศน์ว่าระบบอุปถัมภ์ใช้อธิบายได้มากน้อยแค่ไหนมีข้อถกเถียงว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่มีชนชั้นไม่มีชนชั้นนะฮะข้อถกเถียงพวกนี้ก็อาจจะตกไปแล้วก็ได้หรือว่าล้าสมัยไปแล้วก็ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ต้องเรียกว่าก็มีข้อถกเถียงไม่ใช่ไม่มีข้อถกเถียงใช่ไหมฮะถ้าอย่างนั้นคำถามของดิฉันก็คือว่ามนุษยวิทยาในประเทศไทยปัจจุบันเนี้ยนะฮะศตวรรษที่21เนี่ยมีข้อถกเถียงไหมหรือว่าเราในปัจจุบันเรามีความสนใจที่เฉพาะมาก particular มากๆจนเราไม่สามารถจะถกเถียงร่วมกันได้หรือว่าอะไรหรือว่าถ้าเราจะถกเถียงเราจะต้องถกเถียงด้วยมโนทัศน์ที่แมนเชสเตอร์ถกเถียง ontology non human anthropocene และอื่นๆอะไรอันนี้เป็นข้อสงสัยของนั่นเองนะคะคือว่าถ้าเราไม่มีข้อถกเถียงแบบนั้นเราก็ตัดคำว่าไทยทิ้งไปดีกว่าคุณครับเชิญริตาเหมือนอาจารย์ยุติอยากสนทนาเช่นผมคิดว่ามี 2-3 อย่างคือผมรู้สึกเหมือนกับที่อาจารย์ว่าการที่เราไม่มีข้อถกเถียงใหญ่ๆอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีความสนใจที่กระจัดกระจายมากๆของแต่ละคนนะครับไม่นับว่าตอนนี้มหาวิทยาลัยจำนวนอาจารย์มหาวิทยาลัยจำนวนมากกำลังนั่งทำมคออยู่ขณะเนี้ยเพราะว่าเพิ่งจะปิดเทอมเพิ่งจะปิดเทอมนะทำไมคนมาบางตาอะไรต่ออะไรไม่ลองสงสัยหรอกครับอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งนะเป็นส่วนอย่างยิ่งเลยนะแล้วก็กำลังนั่งปั่นงานรวบรวมผลงานเพื่อจะได้ขอสิ้นปีขอสอขอรอสอขอสอให้ได้ก่อนระเบียบมหาเทพอันใหม่นะครับที่ถ้าใช้กับคนที่ออกระเบียบนี้เองเขาก็จะไม่ได้ตำแหน่งเหมือนกันนะแต่ว่าอันนั้นอย่าไปพูดถึงเลยว่าเสียเวลากว่าผมคิดว่าจริงๆก็คือว่าหนึ่งก็คือความสนใจกระจัดกระจายจริงครับอาจารย์เพราะอย่างสมมติว่าผมเนี่ยสิ่งที่ผมหมกมุ่นอยู่ตอนนี้ก็คือผมสนใจเรื่องอยู่สองเรื่องก็คือเรื่องซึ่งผมก็ไม่อยากจะมาพูดเท่าไหร่ว่าเดี๋ยวมันก็จะเฉพาะมากคือเรื่องหนึ่งคือเรื่องการศึกษาเรื่องคนตายซึ่งแบบโบราณมากแต่ว่ามันมีข้อถกเถียงใหม่ๆของมันเองที่ผมก็พยายามหาเข้าถกเถียงใหม่ๆหรือว่าในกลุ่มที่เราสนใจเรื่องพวกนี้กันอะไรเงี้ยเราก็คุยเรื่องพวกนี้กันกับอีกเรื่องที่ผมสนใจคือเรื่องการที่คือเรื่องดิจิทัลแอนโทรโพโลจีกับงานวิจัยที่ผมกำลังทำอยู่ทั้งที่โดยเฉพาะยิ่งในเวียดนามอย่างเงี้ยแล้วก็ที่เกี่ยวกับเรื่องชนกลุ่มน้อยด้วยอะไรด้วยก็อย่างเงี้ยในพื้นที่เล็กๆของพื้นที่ความรู้นะฮะในพื้นที่ถกเถียงเล็กๆแต่ละคนผมว่ามันมีข้อถกเถียงมันอยู่ว่าประเด็นนี้เรากำลังคุยกันเรื่องอะไรอยู่หรือว่าเราจะเสนออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยไม่มีข้อถกเถียงใหญ่ๆคือผมคิดว่าการที่อาจจะเป็นเพราะว่าการที่สังคมมันกระจัดกระจายเองด้วยจนกระทั่งเราไม่สามารถที่จะมาสร้างข้อสรุปทั่วไปหรือว่าไม่มีข้อถกเถียงทั่วไปต่อไปว่าสังคมไทยมันคืออะไรอะไรเงี้ยอาจจะอย่างช่วงที่ผมสร้างข้อถกเถียงเกี่ยวกับสังคมไทยว่ามันเกิดอะไรขึ้นในช่วงของความผัดแย้งเสื้อเหลืองเสื้อแดงผมก็โดนโจมตีไปนะครับอะไรต่อมีอะไร
ก็ว่าไปนะครับก็ไม่ใช่ผมคนเดียวก็มีอีก2อีกหลายท่านที่มาร่วมงานด้วยกันแต่ว่าพูดถึงว่าอันนั้นมันก็มีบางทีเราก็อยากจะทำแต่ว่าพอทำแล้วมันก็เกิดดีเบตไปช่วงหนึ่งแต่ก็ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรคือนักวิทยาส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สนใจผมแต่ว่า อาจจะมีนักอื่นๆที่สนใจมากกว่าผมก็ไม่ค่อยมีนักวิทยาคุยกับผมด้วยซ้ำเรื่องที่ผมทำไปคราวที่แล้วนะครับแต่ว่า อีกประเด็นหนึ่งนะครับผมคิดว่าไอ้ผมคิดว่าไอ้การทำงานในช่วงที่อย่างไอ้คำศัพท์ที่เราได้ยินผมก็ไม่ได้ฟังตั้งแต่เช้านะครับก็เพียงแต่ว่าผมเดาได้ว่าอาจารย์ปริตาเล่าให้ฟังแล้วบรรยากาศมันจะเป็นยังไงคือไอ้คำพวกเทิร์นบ้างเดสโกลาบ้างอะไรต่ออะไรชื่อคนเหล่านี้มันคืออะไรคือผมว่ามันมีลักษณะที่ว่ามันก็อาจจะเหมือนกับช่วงที่อาจารย์เอาคำว่า writing culture เข้ามาหรือว่า ethnography อะไรต่อมีอะไรหรือ Clifford Geertz เข้ามาอะไรต่ออะไรแล้วก็คล้ายๆมันยังอยู่ในช่วงที่เราพยายามที่จะทำอะไรกับมันอยู่แล้วจะทำยังไงกับมันที่จะเอามาใช้แล้วบางคนก็ได้ทำไปแล้วบางคนก็สำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างอะไรต่อมีอะไรแล้วผมคิดว่ามันคงต้องรออีกสักพักหนึ่งที่มันจะตกผลึกพอสมควรที่จะสร้างข้อถกเถียงของเราเองขึ้นมาดูให้มัน localize ลงกว่านี้สักหน่อยตอบโจทย์สังคมได้มากกว่านี้สักหน่อยผมว่ามันจะค่อยๆไปนะครับอย่างเช่นเนี่ยผมเดินทางกับอาจารย์นิติไปติดซอยให้ตามคณะของมหาวิทยาลัยนครพนมไปที่ภาคกลางของเวียดนามแล้วก็ไปศึกษาคนไทยกลุ่มหนึ่งซึ่งใครเขาก็ศึกษากันมาเยอะแล้วอาจารย์สุวิทย์เดินเข้าเดินออกแถวนั้นจนแกจำต้นไม้ได้ทุกต้นแล้วมั้งนะครับแต่ว่าคือความที่ผมยังเป็นพื้นที่ใหม่สำหรับผมรู้สึกมีอะไรน่าสนใจเยอะแล้วมันมีอะไรหลายอย่างที่พอเราคิดในแบบที่เราอ่านหนังสือพวกนี้แล้วมันเห็นอะไรที่แบบมันเห็นมากขึ้นนะฮะเราไม่เห็นแต่คนแล้วเห็นควายเต็มไปหมดเลยคือควายเยอะมากแล้วควายไม่มีการดิ่งไม่มีอะไรเลยควายเล่นน้ำควายคือควายเสรีมากครับควายเสรีมากอาจารย์นิติมีทฤษฎีเกี่ยวกับควายแบบใหม่นะส่วนผมพอไปกินเหล้ามากขึ้นอีกมีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องเหล้าขึ้นมาอีกแบบแล้วคิดแบบใหม่ที่แบบลองหาวิธีที่ว่าลองเอาพวกนี้เข้าไปคิดอะไรต่อมีอะไรคือผมว่ามันยังค่อยๆที่จะออกมานะแล้วก็อะไรแบบนี้มากกว่าครับครับก็ผมคิดว่าได้เวลาพอสมควรนะครับก็ต้องฝากทั้งหลายๆประเด็นของแต่ละท่านรวมถึงที่ท่านอาจารย์ปริตาทิ้งว่าควรจะมีไทยไม่มีไทยเนี่ยนะครับแล้วก็ชวนถกต่อหรือว่าจะข้ามศาสตร์ไปในอีกแผนกนึงในตอนหลังจากเบรกแล้วกันนะครับว่าเราจะคิดอะไรกับมนุษยาที่จะนำไปเชื่อมต่อหรือว่าจะคิดต่อไปถึง AVT เดือนสิงหาก็ได้นะครับเรื่อง Nexus ข้ามเชื่อมณจุดตัดอะไรเงี้ยนะครับก็อันนั้นก็เป็นอีกเวทีนึงซึ่งก็คงได้ถกกันอีกนะครับครับขอบพระคุณทั้งมีก่อนนะครับอาจารย์อานันต์อาจารย์ยุติอาจารย์สุชาแล้วก็อาจารย์จักรีครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบพระคุณอาจารย์ทั้ง5ท่านนะครับต่อไปก็เป็นรับพักรับประทานอาหารว่างนะครับขอให้ทุกท่านกลับมาที่นี่บ่าย 3:15 นะครับแล้วก็จะได้เริ่มอภิปรายโต๊ะกลมอีกเรื่องนึงคือเรื่องมนุษยวิทยาไทยกับศาสตร์อื่นนะครับขอบคุณครับ